ลาก่อยโดนตันทูสวัสดีครับวันนี้มีเกมในตำนานจากบาหลีเมเจอร์มาให้ดูกันอีกเกมหนึ่งนะครับและเกมนี้เป็นตำนานเพราะว่าเป็นเกมที่มีความยาวนานถึง2ชั่วโมงกว่าในเกมเดียวนะครับบ้าไปแล้วนะครับมีคนบอกว่าเกมนี้เกมเดียวเนี่ยนานกว่ารอบชิง TI ปีที่แล้วทุกเกมรวมกันนะครับซึ่งก็ไม่เกินความจริงเลยแต่อย่างใดนะครับเป็นเกมในรอบกลุ่มนะครับที่ทีมไกมิงกาเดเตอร์อันดับ1แห่งโลกตอนนี้นะครับเจอกับทีม Quest Esports นะหน้าใหม่โซนยุโรปที่บอกเลยว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับฝ่าฟันโซนที่ยากที่สุดมาเมเจอร์ได้นะครับแน่นอนเป็นทีมที่มีคุณ MRDF ด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนเกมยาวในขณะนี้เนี่ยฮีโร่ที่เราน่าจะโฟกัสและมันที่สุดก็คือตัวแครี่นะวันนี้เรามาดูเมดูซ่าเวอร์ชันหลังโดนเนิร์ฟจาก Quest TA2000 แครี่ชาวคาซัคสถานกันหน่อยดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเกมนี้เนี่ยฟิชเชอร์ดิ้งเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะความยาว2ชั่วโมงกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเตรียมหมอนเตรียมกาแฟเตรียมผมให้พร้อมและมาดูเกมสุดมันอีพิกในมุมมองของเมดูซ่าตัวนี้กันไปดูกันเลยนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดิมนะครับก็เกิดเฟิร์สบลัดขึ้นแล้วเมดูซ่าช่วยยิงงูไปหน่อยบาซิเกอร์โดนรุมตี4คนตายเลยนะครับเควสมาได้เฟิร์สบลัดไปนะฮะแล้ววันนี้ก็ขอขายของซะหน่อยครับคลินิกกายภาพบำบัดและชะตากายยาแก้อาการปวดหลังปวดเข้าไปไหนออฟฟิศซินโดรมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากผู้แนะนำของช่องเราด้วยนะครับเนื่องจากผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มาเองแต่ว่าแนะนำแม่มาแนะนำพ่อมาหรือแนะนำพี่มานะครับอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ครับใครที่แนะนำคนในชีวิตใครก็ได้มาที่ราชกายาคลินิกกายภาพบำบัดนะครับเอาไปเลยนะครับสตรีมวอลเล็ตมูลค่า200บาทนั่นเองครับลาก่อยให้ผู้แนะนำเลยนะก็รับสิทธิ์โดยการแอดไลน์ Official ราชกายามานะแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าแนะนำใครมานะครับผมแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับได้ทั้งเดือนนี้เลยจนสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับจำนวนจำกัด1สิทธิ์ต่อ1คนเท่านั้นนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเมดูซ่าเกมนี้เจอเลนกับดาร์กเซียและทิกกี้นะก็เป็นเลนที่ไม่ได้ยากเกินไปเพราะดาร์กเซียเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่มันก็ไม่ค่อยกดใครสักเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่มันก็อยากจะเปิดโล่ฟาร์มเองของมันมากกว่านะก็เป็นออฟเลนที่โอเคช่วงต้นเกมเนี่ยเมดูซ่าก็เจอได้แต่ดาร์กเซียเนี่ยมันจะไปแก้ทางเมดูซ่าช่วงท้ายมากกว่าที่มันสามารถสร้างอิลูชันของเราที่ทรงพลังมากๆได้นั่นเองครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นนะก็จริงเนี่ยดาร์กเซียเนี่ยก็มีติดโผหนึ่งในฮีโร่ที่แก้ทางเมดูซ่าได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็คือมันไม่ได้แก้ในไทมิ่งช่วงเลนไงมันไปแก้ช่วงหลังจากนั้นนะครับก็คือโอเคยังเล่นได้อยู่ทางนี้เวล2ครับทาง TA 2000ครับอัพสกิลโลมานามา2แต้มเลยนะครับเพื่อเพิ่มการป้องกันเดเมจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีสกิลงู1แต้มมาช่วยยืนเลนสกิลเมสซิกสเนกเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากของเมดูซ่านะครับยิงงูไปแบบนี้ได้ทำเดเมจศัตรูโดยที่ยิ่งชิ่งเยอะเนี่ยดาเมจตัวหลังๆจะยิ่งแรงขึ้นแล้วเวลางูกลับมาที่เราเนี่ยจะได้มานาเพิ่มตามจำนวนศัตรูที่โดนด้วยนะครับก็คือศัตรูที่มีมานาเนี่ยโดนงูฉกเนี่ยยิ่งเยอะเท่าไหร่เมดูซ่าเนี่ยจะได้มานามากเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยครับยิงงูใส่ดาร์กเซียไปพอปุ๊บกลับมามานาเด้งขึ้นมาเลยครับเห็นไหมนี่แหละเป็นวิธีการซื้อมานาอันนึงของเมดูซ่าได้นะครับโดยที่มานาที่เราได้จะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของมานาที่เป้าหมายมีนะครับนั่นหมายความนี่ครับถ้าเรากดใส่คลิปป่าบางตัวเนี่ยที่มีมานาเราก็จะได้มานาคืนเช่นกันนะครับแต่อย่างคลิปเลนเนี่ยมันไม่มีมานานะครับคลิปเลนตีใกล้อะไม่มีมานาแต่คลิปเลนตีไกลเนี่ยมีมานานะครับการที่เรารู้ว่าคลิปตัวไหนมีมานาหรือไม่มีมานาเนี่ยทำให้เราใช้งูได้ดีขึ้นนะคือเราจะพอรู้ว่าเราจะได้มานากลับมาหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยงูเนี่ยเวลามันฉกเนี่ยก็จะสโลว์ศัตรูนิดนึงเพื่อเราเนี่ยไล่ยิงต่อได้ด้วยตรงนี้เมดูซ่าครับได้เป็นเลดแบนมาแล้วโอ้โหปล่อยงูจบนี้สวยมากโดนคริติคอลและชิ่งไปโดนดักเซียชิ่งสุดท้ายแรงได้ที่เลยนะครับทางเอนี่ต้องวิ่งออกเลยนะเมดูซ่ามีการไล่ยิงคริปตัวเองไปนะครับยืนเลนอย่างดีนะชิลจัดทิกกี้ครับลาร์ดออฟกระโดดมาแต่เมดูซ่าครับเหมือนจะหลบได้ครับและยิงงูกลับไปพร้อมกับปาปากิเนตไล่ยิงเองเลยนะครับทางทิกกี้ครับได้เซิร์ฟโอ้โหดักเซียเซิร์ฟดีจัดบัฟวิ่งเร็วให้ทิกกี้วิ่งหนีเมดูซ่าได้นะครับก็เลยไม่ตายนะเมื่อกี้นะแล้วก็เมดูซ่าคลิปนี้เนี่ยจะต่างกับเมดูซ่าตอนต้นแผ่นตรงที่ว่าโดนเนิร์ฟมาเยอะแล้วนะหลายอย่างมากๆครับเพราะตอนต้นแผ่นเนี่ยโอ้โหเก่งมากไม่ใช่สิต้องบอกว่าตอนแผ่น B นะเพราะมันได้บัฟมาตอนนั้นนะแต่แผ่น C แผ่น D นี่คือเนิร์ฟยับๆเลยนะครับอย่างสกิลงูเนี่ยก็คือได้มานาน้อยลงแล้วนะครับแล้วคูลดาวน์เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงเวฟแรกๆนะครับโล่มานาเนี่ยก็หนาน้อยลงนะครับแถมอิลูชันเอาไปใช้เนี่ยก็คือโอ้โหหนาน้อยลงแบบจัดๆเลยเนี่ยสโตนเกตก็โดนเนิร์ฟไปเวลานะโดนเนิร์ฟ3สกิลไปเลยนะตอนนี้นะก็เลยทำให้แบบค่อนข้างสมดุลแล้วไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบต้องแบนทุกเกมอะไรเหมือนช่วงก่อนนี้แหละตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมดูซ่าเนี่ยเลือดเต็มอยู่แต่มานาเกือบหมดนะนั่นหมายความว่าเกือบตายเหมือนกันนะครับนี่ยิงงูได้ครีป3ตัวพร้อมกันแล้วก็สังเกตมะม่วงนะครับมะม่วงเนี่ยก็คือเอามาปั๊มมานาน้ำนี่เลยครับเมดูซ่าสามารถพกมะม่วงได้3อันนั่นหมายความว่าจะโดนฆ่ายากมากถ้าเรามีมะม่วงเยอะๆนึกออกป่ะคือฮีโร่ทั่วไปเนี่ยก็จะใช้พวกถ้าอยากเด้งเลือดใช่มั้ยก็จะต้องใช้พวกเฟรดดี้ไฟอะไรเงี้ยซึ่งเฟรดดี้ไฟมันมีคูลดาวน์มันไม่สามารถกดติกันได้แต่มะม่วงเนี่ยมันกดติกันได้นะกดปั๊บๆๆ3อันเข้าไม่ได้เลย
ท่ากับว่าต้นเกมเนี่ยถ้าไม่อยากตายเนี่ยจริงคือพกมะม่วงได้นะถ้าโดนแบบดุมฆ่าเนี่ยก็กดมะม่วง3อันมานาเด้งมาเต็มเลยฆ่าไม่ได้แล้วนะครับแต่อาจจะเปลืองตังค์นิดนึงไงก็เลยแบบเอาไว้ใช้แบบนานๆทีดีกว่าทางนี้ครับเปิดงูต่อน้ำดาร์กเซียครับโดนงูฉกยังเจ็บแล้วก็เมดูซ่าครับยิงธรรมดาใส่ต่อด้วยนะครับดาเมจไม่ได้เยอะมากครับตอนนี้มีเดชแบน1อันนะก็ต้องออกบูสต์มาเอาความเร็วในการเดินหน่อยเดี๋ยวจะเดินช้าเกินไปนะครับหนึ่งในจุดอ่อนหลักสุดๆของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยคือเดินอย่างช้าเลยเป็นฮีโร่สายอืดอาดมากเนี่ยดักเซียเปิดเซิร์ชวิ่งเหนียวไปก็คือตามไม่ทันแล้วนะครับไล่ตีเทคกี้ต่อนะยิงธรรมดาไปนี่นะแม้แต่ทิกกี้แผ่นนี้เนี่ยก็วิ่งติดเทอร์โบกว่าเมดูซ่าเยอะนะตามไม่ค่อยทันเลยอ่ะปล่อยงูไปแล้วกันมานาได้กลับมาเยอะอยู่มานากลับมา160นะเมื่อกี้นะงูชิงโดนฮีโร่2ตัวนี่คือคุ้มมากๆครับปาทีนึงได้มานาคืนมามากกว่าที่ใช้ไปอีกแล้วดาร์กเซียเวลามันใส่โล่ให้ครีมเนี่ยครีมมันก็ดันมาเองด้วยนะครับเมดูซ่าชอบมากเลยก็ยืนร้านในป้อมไปใช้งูช่วยร้านซะหน่อยบางทีมันตีเบาเกินไปก็จะแย่งร้านกับป้อมไม่ทันนะครับก็ใช้สกิลงูช่วยไปเลยนะรถถังก็แตกไปร้านไม่ได้เวล5แล้วอัพงู3ตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นช่วงเยลเลนที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนเกมนี้เพิ่ง5นาทีแรกเท่านั้นเองความยาวคือ2ชั่วโมงนะครับแม้แต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะนานขนาดไหนนะแต่ด้วยความที่ตอนนี้สปิดช็อตเนี่ยเพิ่งอัพมาแต้มเดียวนะดาเมจเหลือแค่ 55% แล้วก็ของยังไม่เยอะด้วยก็เลยไม่ได้ยิงครีปเปล่าเดียวขนาดนั้นนะครับสกิลสปิดช็อตก็คือสกิลเปิดปิดนะสามารถกดขยับเปิดปิดได้ถ้าเกิดเราปิดนะเราจะยิงธนูธรรมดาทั่วไปดอกเดียวแต่ถ้ากดเปิดเมื่อไหร่สังเกตดาเมจจะลดลงนะครับแล้วธนูเนี่ยจาก1ดอกจะกลายเป็น5ดอกนะคือนอกจากเป้าหลักเนี่ยจะมีเป้าเสริมอีก4เป้าทำให้เมดูซ่าเนี่ยยิงฮีโร่หรือยิงครีปได้หลายตัวพร้อมกันนั่นเองนะอันนี้คือจุดเด่นมากๆที่ทำให้เมดูซ่าเนี่ยฟาร์มอย่างไวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่ไวมากเดี๋ยวรอได้ไอเทมอีกสักพักก่อนหรืออัพแต้มสกิล1เพิ่มก่อนมันก็จะดูแรงกว่านี้นะตอนนี้เดินมาเจอดักเซียลากครีปครับปิดสปิดช็อตนะเพื่อยิงธรรมดาก่อนนะจังหวะแย่งลาดกันในเลนเนี่ยก็คือเราจะไม่อยากเปิดหรอกเพราะว่ามันจะเบาลงมันจะลาไม่ได้เลยนะวันนี้ดักเซียลากครีปไปเมดูซ่าเขาก็ลากครีปมาเหมือนกันนะครับ เป็นเลนที่เทรดกันฟาร์มอย่างแท้ทรูดูเผินๆเนี่ยหลอดเลือดมันหลอกตามาเลยนะเมดูซ่าเนี่ยดูเหมือนเลือดเต็มตลอดเวลาแต่มานาเนี่ยขึ้นลงตลอดเหมือนกันคือถ้ามานาน้อยเนี่ยก็แปลว่าจะตายนะบางทีปล่อยงูบ่อยๆนี่ก็คือมานาหมดได้เหมือนกันนะถ้าไม่แบบปล่อยเสร็จตัวที่มันมีมานานะอย่างตอนเนี้ยปล่อยงูเสร็จทีมเนี่ยอันนี้มานาคืนมานะครับก็พอได้อยู่นะวิ่งมาฟาร์มทีมในเลนต่อและจะวิ่งไปสลับกับครีปป่าบ้างแล้วนะครับตอนนี้ได้ power trade มาแล้วกับไอ้แบนออฟไอเวนสกินอาจิเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วเมเริ่มเพิ่มมาเป็น90กว่าเริ่มยิงคลิปป่าแดงขึ้นแล้วเลนอื่นก็ซัดกันไปมาซิเกอร์ครับโดนฆ่าไปด้านล่างนะและเชนก็ตายเช่นกันครับไซเลนเซอร์ดับเบิลคิวไปเลยนะบอกเลยไซเลนเซอร์กับเซนเนอร์ไฟเนี่ยเห็นต้นเกมเป็นซัพพอร์ตนะท้ายเกมเนี่ยสองตัวเนี่ยควรเป็นธรรมดานะเซนเนอร์ไฟเกมนี้เด่นจะจัดนำสปอยไว้ล่วงหน้าเลยนะเมดูซ่าครับโดนกำแพงดักเซียครับและดักเซียเอ็ดครับวิ่งไล่อยู่เมดูซ่ามานาเริ่มน้อยครับดักเซียครับเดินขวางด้วยนะมานาจะหมดแล้วครับและมานาหมดครับโดนรวบกลับมาเปิดมาจิกวอร์เน่งเลือดเด้งมานากลับมาอีกทีนึงโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ดาร์กเซียเปิดเซิร์ชหนีไปเลยนะรอดเพราะเมจิกวอร์นั่นเองนะเมื่อกี้นะฮะไอเทมเด้งมานาได้เลเวล7ตอนนี้อัพสกิลงูเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ในการฟาร์มป่าแบบไม่หยุดยั้งนะครับและครีปกลุ่มที่มีมานาทุกตัวเนี่ยชอบมากทางเมดูซ่า TA 2000ตอนนี้ครับลากครีป2กลุ่มมารวมกันและปล่อยงูให้มันฉก2กลุ่มนะจะได้คุ้มๆหน่อยโกลบอลไซเลนครับออกมาครับจังหวะนี้นะในป่าครับไฟกันหนักมากและเบรซิเกอร์ตามนะครับเสนอไฟบ้วนระเบิดปามปามปามทิมเบอร์ซอควินครับก็ไม่รอดนะครับวุ้นสวยชัดครับเควสอีสปอร์ตไล่ฆ่าตัวอื่นได้2ตัวไปเลยนะดูเหมือนจะวิ่งหาตัวที่3ด้วยแต่หาไม่เจอแล้วทางไกมินหนีหมดแล้วนะหนีเมซ่าก็ฟาร์มต่อคือสู้ต้นเกมดีนะอย่างเสนอไฟเป็นตัวเดเมจเยอะอยู่แล้วนะไซเลนเซอร์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ซัดกับตัวคอของทีมไกมินได้นะในขณะที่ดาร์กเซียเนี่ยก็ไม่ได้ไปจอยไฟก็อยู่ด้านบนนี่แหละฟาร์มไปกับเมดูซ่าอยู่และตอนนี้ทีมแกมินคือเล่นเร็วจัด10นาทีผ่านไปนี่คือรวมตัวกันเยอะมากเพื่อจะเอาป้อมมิดกันแล้วนะครับเซเลนเซอร์ครับก็มายืนของขวางไว้นิดหน่อยเมดูซ่ารีฟาร์มคลิปใหญ่เลยและมีการวาร์ปเปลี่ยนที่ไปฟาร์มด้านล่างแทนด้วยนะครับการอัพสกิลในกล้ามงูเต็มก่อนแล้วสปิดช็อตมา2แต้มแล้วเจอฮีโร่ศัตรูครับตอนนี้ครับอย่าบอกนะจะมาจอยไฟอ่ะปล่อยงูเสร็จทิมเบอร์ซอ1ทีวิ่งเข้ามาโดนกำแพงดาร์กเซียแล้วนะครับเอายังไงล่ะทีนี้เซเลนเซอร์ก็ตายนะแล้วทิมเบอร์ซอครับก็ปั่นนั้นหลอดตายไปอีกตัวนึงเรียบร้อยแล้วทางเมดูซ่าครับวาร์ปมาแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะในจังหวะนี้นะโอ้โหดูงี้อยู่เลนบนฟาร์มต่อดีกว่าไอเทมขยับเล็กน้อยได้เป็นยาฉาบมา1อันก็ยิงแรงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเช่นกันนะครับไอเทมสแตทเบื้องต้นที่เอาไว้ผสมขึ้นเป็นแมนต้าต่อนั่นเองนะทางเมดูซ่าไหนๆว่ามาแล้วก็มาเคลียร์ครีปเลนกลางแล้วก็วิ่งเข้าป่าต่อแต่โอ้โหครีปเลนบนตัวนี้ไม่มีใครฟาร์มเลยนะครับโอ้เป็นเซนเนอร์ไฟมิดนะครับระหว่างเมดูซ่าฟาร์มเนี่ยเรามาดูเซนเนอร์ไฟมิดทำเกมกันดีกว่าก็คือทีมเควสเนี่ยกะดรามาทำเกมให้เมดูซ่าฟาร์มนั่นแหละนะครับวิ่งกันมากับซัพพอร์ตไซเลนเซอร์และชอตเรมอนนะมาเจอปัสซิเกอร์เขาฟาร์มไปอยู่เล่นแต่นิดเดียวก็เลยคุกกี้ดันไปเลยนะให้หุบเนี่ยขอแค่หุบได้ก็พอนะ
เนฟาวิ่งมารอและช็อตการยิงเข้าไปทีนึงมาซิเกอร์ตายไปแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนตายครับกดลับเจอร์ใส่ชาร์โดมอนได้ทางโอมาก็เลยตายคืนเช่นกันนะครับและเซนฟาครับบ้วนอุกกาบาตลงหัวเชนรัวๆแต่เชนยืนเทคได้หมดเลยไม่ตายนะวาร์ปกลับบ้านไปได้นะโอ้โหนี่ก็แลกกันไปอีกนะครับแต่ทีมไกมี1เงินนำไป 3,000 แล้วนะเมดูซ่าครับยังตีคลิปอยู่ด้านบนนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเมดูซ่าตัวนี้นะสปีดช็อตเริ่มเอามาเยอะขึ้นแล้วเอามา3แต้มแล้วและนอกจากเมดูซ่าที่เดินฟาร์มตลอดแล้วเนี่ยทีม Quest Esports ก็ยังมีผู้เล่นที่ชอบในการฟาร์มมากๆอีกคนนึงนั่นก็คือ MRDF นั่นเองนะครับอันเดอร์ลอร์ดนะครับก็แชร์เลนล่างมันๆเหมือนกันนะครับนี่แหละภารกิจเซนฟายนะต้องเดินทำเกมนะฮะอันเดอร์ลอร์ดครับได้ป้อมไปแล้วทีนี้ทิกกี้ครับอะไรซิกกี้บอมมาดูซิจะตายหรือเปล่านะอันเดอร์ลอร์ดมีเบรเซอร์2อันนะกับเพาเวอร์เทรดเลือด 1,900 นะครับเมดูซ่าครับเดินฟาร์มอยู่ในป่าด้านบนนะอันเดอร์ลอร์ดครับโดนกำแพงด้วยนะครับแล้วดาร์คเซียก็มาตรงนี้มีคุกกี้ครับช่วยดันออกมานะฮะทางไกมีครับยังคงเล่นรอดอยู่และโดนมาคุณหนึ่งกลับมาครับเรียบร้อยโอ้โหโอกาสรอดน้อยมากแล้วตอนนี้เพราะชะกรัมเนี่ยปั่นสโลยับๆเลยตายไปแล้วนะครับ MRDF นะครับวันนี้แหละตัวฟาร์มไหนตัวต้องมีตัวตายตัวหนึ่งและโดนไดป้อมต่อนะโอมาชาร์โดมอนครับโดนระเบิดตายไปเลยนะและระหว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นนะครับมิรูซ่าครับยิงครีปอย่างมันนะครับออกจากป่ามาฟาร์มกลางด้วยนะครับเร่งเงินขึ้นมานะครับเงิน1ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูซิว่าจะรักษาดับ1ไปได้อีกนานแค่ไหนได้แป๊บเดียวนะครับดาร์คเซียแซงไปแล้วนะเมดูซ่าครับไม่ยอมนะครับหนีวาร์ปมาที่เอนเชียนสแต็กเพื่อให้การเงินเนี่ยแซงดาร์คเซียกลับมานะครับเราต้องทำได้นะให้สปอร์ตช่วยแซงให้อีกรอบนึงและมาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับปล่อยงูสคริปเอนเชียนนะครับเอามานามาแทงครีมนะเดินยิงเดินยิงไปด้วยสปีดช็อตแต่มันยังยิงไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะก็เลยไม่ได้เร็วมากเนี่ยดูเลือดครีมก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวภาพนี้เนี่ยช่วงเลนเกมมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูไปก่อนนะให้ดูแบบความยากลำบากในการยิงไปก่อนตอนนี้ได้ไอเทมชิ้นแรกที่เป็นชิ้นใหญ่มาแล้วก็คือเมนต้าสไตล์นั่นเองนะครับยังคงยิงเอเชียไม่ค่อยตายนะยิงงูเพิ่มไปด้วยเริ่มตายแล้วเริ่มตายแล้วค่อยๆทีละนิดทีละนิดและนี่เลยครับเคลียร์สแต็กหมดนะครับเงินก็เลยพอกลับมานะครับขออีกตัวนึงจะได้แซงดักเสียนี่แซงแล้วนะครับกลับมาดับหนึ่งใหม่แล้วนะฮะเอาโดนแซงไปอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยแต่นั่นแหละคือเมนต้าเนี่ยถึงจะเงินอยู่ติดอันดับบนก็จริงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเพื่อนที่โอ้โหแต่ละคนที่จนจัดเลยนะครับทั้งเซนเนอร์ฟายทั้งอันหล่อนะครับแล้วเลนกลางครับมีการเมดูซ่าเขาวิ่งมาจอยไฟท์เหรอและปล่อยงูใส่ทิกกี้แต่ไม่ได้คิวนะชาร์โดมอนได้คิวไปแล้วนะไม่เป็นไรยิงครีปแทนแล้วกันนะถือว่ามาฟาร์มครีปนะฮะฟาร์มครีปในสมรภูมินะฮะแล้วก็วิ่งออกไปดาร์คเซียครับโดนเอตอนจับและโดนคุกกี้ใส่ด้วยเมดูซ่าเปิดสโตนเกตวิ่งเข้ากลางไฟนะครับเอาว่าบาซิเกอร์โดนแข็งครับดาร์คเซียตายไปเลยนะครับทีเอ2000นะครับมาจอยไฟท์เร็วใช้ได้นะเมนต้าชินเดียววิ่งมาโดนกับเพื่อนเลยนะฮะทางโอมาครับโดนลับเจอและโดนครีปเชนลุมตีตายไปเช่นกันนะมิลูซ่าก็ยิงไปเลยสปิดช็อตไปยาวๆไปแต่ครีปมันไม่ตายดิแถมโดนบัตรไลท์กลางล้อด้วยเดินออกไม่ทันนะเดินช้าเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรมีเมนต้าแก้บ้าอยู่ชิวๆก็ยิงสวนไม่ได้นะสโตนเกตเมื่อกี้นะก็เป็นสกิลอันติมิลูซ่าที่กดปุ๊บเนี่ยจะเปิดตาพิเศษของมิลูซ่าออกมาทำให้วิ่งเร็วขึ้นอย่างมากและศัตรูที่มองเราเนี่ยเกินในเวลาชั่วครู่เนี่ยจะแข็งเป็นหินไปเลยนะครับอย่างบาซิเกอร์เมื่อกี้แข็งไปเลยนะครับแล้วเวลาศัตรูแข็งเป็นหินเนี่ยจะโดนเดเมจจากกายภาพแรงขึ้นด้วยนะเป็นอันติคุมไฟที่ดีมากนะเพราะศัตรูเนี่ยจะต้องหันหน้าหนีเรานั่นเองเวลาเขาหันหน้าหนีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะโจมตีเราไม่ได้นะถ้าจะกดสกิลเนี่ยก็ต้องหันมาแป๊บนึงแล้วหันหลังกลับไปอะไรเงี้ยคือเกมนี้เนี่ยเป็นโมบ้าที่มีเมคานิกในการหันหน้าหันหลังด้วยนะที่เกมอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีนะเรื่องนี้นะมีแบบเทอร์เรทอะไรเงี้ยมาดูซ่าครับโดนเทมเปอร์ซอร์พุ่งใส่เทมเปอร์ซอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เราในช่วงนี้เนี่ยยิงไม่ค่อยเข้านะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยมันมีเรียกทีฟอาร์เมอร์นะแบบยิงเกาะเยอะก็ยิงไม่เข้ามาดูซ่ามันเน้นยิงถี่ด้วยไงเทมเปอร์ซอร์ครับเทมเปอร์เชนหนีไปแล้วนะทางมาดูซ่าตอนนี้ก็แค่แบบใจนิ่งๆนะคือไล่ๆออกไปนั่นแหละเหมือนไม่ได้กะจะมาจอยแฟนขนาดนั้นกะจะมาฟาร์มครีปกลางสมรภูมิมากกว่า18นาทีผ่านไปเงินยังตามอยู่ 5,000 มาดูซ่าตอนนี้ฟาร์มเร็วขึ้นเยอะนะครับสังเกตยิง2ดอก3ดอกปล่อยงู1ทีเนี่ยได้ครีปทั้งเวฟแล้วนะครับตอนนี้ไอเทมก็มาเสริมอีกเป็นดักก้อนแลนด์ได้สแตทเพิ่มได้ยิงไกลขึ้นด้วยแล้วก็มีอิลูชั่นครับมาช่วยฟาร์มได้แล้วด้วยครับตรงนี้ปล่อยอิลูชั่นไปแต่ทิมเบอร์ซอครับมาเคลียร์เลยนะครับคือเมนต้าเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากของมินูซ่าแม้ร่างปอมจะโดนเนิร์ฟเรื่องโลมานาไปแล้วมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะด้วยความที่มันเพิ่มแรงในการฟาร์มได้อีกนะครับร่างปอมเนี่ยมันมีสปิดช็อตด้วยทำให้มันยิงกระจายใส่ฝูงครีปได้เป็นอะไรที่ใช้ดันเลนดีมากๆส่วนในทีมไฟต์เนี่ยก็เอาไว้เสริมเดเมจหรือเอาไว้แก้ใบหลบอะไรต่างๆได้โดยเช่นกันนะฮะและทีมไกมินกาเดเตอร์ครับได้โรชานตัวแรกของเกมนี้ไปแล้วในเวลา19นาทีนะครับโอ้ my god ถ้างั้นเกมนี้ให้ทายว่าโรชานตายกี่ตัวนะพิมพ์เลขมานะว่าโรชานตายกี่ตัวนั้นเราจะมานั่งนับกันแต่ตอนนี้เมดูซ่าก็ยังคงดูคนเดียวแบบจริงจังนะครับเน็ตเวิร์ดเนี่ยนำอยู่คนเดียวที่เหลือยังคงโจรอยู่20นาทีแล้วก็ยังไม่มานะครับด้านบนเชนโดนมอนิเตอร์คิดรัวๆไปแล้วเซนเตอร์ไฟตอนนี้เหมือนจะเบาไปหน่อยฆ่าเชนไม่ได้นะครับก
Global Silence ก็มาเหมือนกันเพื่อจะเซฟตัวเองมั้งนะ Silencer ครับเป็นฝ่ายวิ่งหนีซะแล้วนะครับและ Snapfire ก็วาร์ปกลับบ้านไปเลยเช่นกันเมดูซ่าบอกรอหน่อยเพื่อนรอฉันด้วยวันนี้ Silencer ตายเอื้อนะฮะเมดูซ่าตอนนี้อัพเทเลนต์มาเป็นลบ 10% Speed Shot ลดเดเมจนะครับทำให้สกิล Speed Shot เนี่ยทำเดเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็น 95% แล้วก็คือเอาจริงมันบ้าบอมากนะมันยิงแบบ Speed Shot จะเท่าเดเมจปกติอยู่แล้วลบไปแค่9เองนะหลังจากอัพเทเลนต์เวล15อันนี้นะครับคือเนี่ยทีเนี้ยแรงชิวๆแล้วแล้วดูเดเมจล่างปอมนะ2ตัวเดินมายิงครีปเลนดูดิปั๊บเดียวนะเพียงหมดเลยนะวันนี้ยังไอเทมไม่ได้เยอะเลยนะก็คือถ้าไอเทมเยอะกว่านี้เนี่ยเร็วกว่านั้นอีกนะแล้วก็มีเทคนิคอันนึงเวลาศัตรูแข็งบนหินเนี่ยก็จะโดนเดเมจกายภาพโบนัสมากขึ้นด้วยนะครับทางนี้ TA 2000ครับได้เป็นอีกซองอีกด้วยนะบวกอาจิขึ้นไปอีกนะวาร์ปมาจอยไฟครับโซนเกตวิ่งเข้ากลางไปทิมเบอร์ซอแข็งบนหินครับโดนลุมยิงรัวๆนะทิมเบอร์ซอครับตายนะครับเอาดิโดนเดเมจกายภาพเพิ่มขึ้นนะฆ่าทิมเบอร์ซอได้เลยนะครับถึงจะได้มาด้วยความเสียสละของผอมเพื่อหลายคนแต่ก็ต้องบอกว่าเมดูซ่าเล่นดีมากๆครับคือฟาร์มเร็วจริงจังนะ22นาทีเนี่ยบัตเตอร์ฟลายมาแล้วอะแมนต้าดักแลนด์บัตเตอร์ฟลายนะครับเอาละมีหลบหลีกนะครับลาซิเกอร์เนี่ยต้องออกเมื่อกี้คิงบาร์ไม่งั้นเนี่ยตีไม่โดนนะก็จะทำให้เมดูซ่าเนี่ยยืนกลางไฟได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่สังเกตว่าไอเทมกันเวทเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคือเน้นกันกายภาพก่อนนะพวก BKB อะไรเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นมากถ้าเกิดทีมศัตรูไม่ได้มีตัวหยุดขนาดนั้นและมีการมาดูมตีทอมเมนเตอร์กันเล็กน้อยนะครับสำหรับ Quest Esports นะเมดูซ่าครับยิงไปไซเลนเซอร์เกือบตายเซเรมอนครับได้อานิมชาร์ดไปใช้เลยนะครับตัวนี้เมดูซ่าก็ยิงคลีปมังกรต่ออีกยาวๆไปนะครับเกมนี้ถูกเวลาไว้อันเดอร์ล็อกครับตัวรับเจอร์นะเอาตายครับแอมมาตายหน้าบ้านเลยตอนนี้ทางไกมินเหมือนจะไม่อยากเล่นด้วยแล้วนะครับกะจะเอาเอจิตขึ้นบ้านแล้วเมดูซ่าทิ้งร่างปอมไม่ได้เลยร่างอีกแล้วก็วาร์ปกลับบ้านมานะครับมาเติมกับเพื่อนตัวนี้นะได้มาเป็นฟอร์สตาร์ใกล้จะได้เฮอริเคนพายแล้วเพิ่มความคล่องตัวในการไฟนะสามารถลื่นตัวเองไปมาได้เมดูซ่าครับจังหวะนี้วิ่งมาสโมกกับเพื่อนเลยนะครับเอาละจะเอาคืนบ้านนะครับถึงเงินจะตามอยู่ 9,000 ก็ตามแต่เมดูซ่าเงิน1นะเนี่ยเจอทิกกี้โทฟูครับทางทิกกี้ครับโดนสโลแล้วเมดูซ่าครับปางูยิงธรรมดาใส่ไปนี่มีเซนฟายครับอัดคุกกี้กับช็อตกันไปทิกกี้ตัวแตกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับได้คืนเล็กๆน้อยๆนะครับและเหมือนเอจิจะหมดไปแล้วด้วยก็เป็นเวลาที่ Quest Esports ครับสามารถทวงต่อไปอีกได้แล้วความดีงามมากๆของ Stone Gates อันนึงก็คือมันทะลุ Blacking Bar นั่นเองนะครับตอนนี้ทาง TA 2000เห็นบลัซซิเกอร์ด้านบนแวบๆก็เลยวาร์ปมาเติมเลยนะครับทำแผนฆ่าบลัซซิเกอร์กันหน่อยดีกว่ามีเซนฟายมิดรออยู่ด้วยแล้วบลัซซิเกอร์ครับมาจริงครับแล้วเมดูซ่าเจอแล้วปล่อยงูและฟอร์ตาร์ผักตัวเองกะจะไปดักหน้าครับด้วยโซนเกตบลัซซิเกอร์หันหลังให้ BKB วาร์ปกลับบ้านไปเลยนะโอ้เรียบร้อยนะครับรอดไปได้นะครับอย่างเมื่อกี้นะสังเกตการที่จะฟอร์ตาร์ดันตัวเองไปอัดหน้าคนนะเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยของเมดูซ่านะแบบมองกูสีอะไรเงี้ยถ้าเมื่อกี้นะบัซซิเกอร์ BKB แบบเร็วเกินไปอะไรเงี้ยคือโดนฟอร์ตาร์ผักตัวเองไปอัดหน้าหยุดวาร์ปแน่นอนนะครับแต่ทางบัซซิเกอร์ก็เล่นดีก็คืออ่ะเห็นเขาฟอร์ตาร์ไปแล้วก็หันหลังให้เอาเลยนะแล้วก็เข้าหลบซอกป่านิดหน่อยไม่ให้เดินมาตัดหน้าไม่ได้พอของเริ่มเยอะเนี่ยจะเห็นว่าเมดูซ่าครับเดินไปจอยไฟบ่อยขึ้นนะเห็นฮีโร่เนี่ยก็วาร์ปไปช่วยเพื่อนยิงตลอดจังหวะนี้เนี่ยทิมเบอร์ซอกลงมาด้านบนทางเทียร์2000ครับก็วาร์ปไปที่หน้าป้อมเทียร์3เลยนะครับอันนั้นรอเปิด BKB คำให้ก่อนทิมเบอร์ซอกลับไม่ได้ติดรูทมากมายเมดูซ่ามาครับเปิดมูลและยิงธรรมดาใส่รัวๆนะทิมเบอร์ซอกก็ทิมเบอร์ซอกเหอะโดนคลีก็ตายเหมือนกันนะครับมีดาเมจเพิ่มจากเชอร์มอนด้วยนะและหุบอีกตัวนึงเมดูซ่าครับสโตนเกตเดินขวางหน้าเหมือนเดิมครับบัซซิเกอร์จะไปไหนขอมองหน่อยมองกูหน่อยบัซซิเกอร์ BKB วิ่งหนีเลยครับเดรัชโยนะและอูดักเซียมาครับเปิดกำแพง4ตัวรวบมาโอ้ my god เมดูซ่าบอกแล้วไงแมนต้าหนีเลยนะเฮอริเคนไพดันตัวเองออกมานะบัซซิเกอร์ครับตามมาดับเจอร์แสงอันเดอร์ลอร์ดได้ดูเหมือนอันเดอร์ลอร์ครับอาจจะตายนะเปิดวาร์ปแล้วนะครับและอันเดอร์ลอร์ครับวอล์กกลับบ้านไปได้ว่ะหูมีหุบให้ครับหุบช่วยอยู่นะบัซซิเกอร์ครับเป็นฝ่ายวิ่งหนีแทนเมดูซ่าวิ่งตามไม่ทันแล้วนะต้องให้เพื่อนช่วยหยุดให้ก่อนอันเดอร์ลอร์โผล่ประตูมาโอ้โหอันเดอร์ลอร์ครับวาร์ปมาช่วยรู้เดี๋ยวนี้เมดูซ่าดันตัวเองตามมาแต่เอาตามไม่ทันแถมดับเซียก็บิ๊กหนีได้ด้วยนะครับนี่แหละแครี่สายอื่นนะครับถ้าเป็นแครี่สายไวเนี่ยบอกเลยเมื่อกี้เก็บคืนได้ตัว2ตัวแน่นอนนะแบบที่มันบลิงบลิงได้แต่เมดูซ่านี่เชื่องช้าสุดๆเดี๋ยวแล้วโดนดักเซียต่อยซะงั้นนะครับอิลูชันตัวเองออกมายิงตัวเองนะครับ TA 2000ครับจะตายซะแล้วนะครับหูแกมีเล่นดีจัดนะครับแกล้งเหมือนถอยจะมาใหม่นะครับเมดูซ่าครับโดนลุมตีมานาหมดเรียบร้อยและเลือดลดอย่างไวตายไปเลยนะครับเป็นการตายครั้งแรกของเมดูซ่าในเกมนี้นะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเหมือนเล่นดีแล้วนะทางเควสนะแต่ว่าพอไซเลนเซอร์ตายปุ๊บเมดูซ่าตายตามต่อทันทีเลยตายครั้งแรกเมื่อกี้ของ TA 2000เมดูซ่าเนี่ยทีมเกือบเสียบะแดกไปเลยนะครับดีนะกันไม่ได้นะบะแดกตีไกลเกือบแตกเมดูซ่าตัวนี้อัปเกรดตัวเองมาอีกนิดนึงเป็นชาร์ลเบดมาแล้วเช่นกันนะจะผสมเป็นซูเปอร์เอทแล้วนะฮะแล้วก็มีทาเลนต์เวล20ที่ทำให้โซนเกตอยู่นานขึ้น 1.5 วิคือโคตรนานแล้วทีเนี้ย7
7.5 วีนะครับที่จะไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยนะครับหันหน้าเข้าหาไม่ได้ริมาซิกเกอร์นี่ไม่ต้องห่วงนะข้ามไม่ได้แน่นอนถ้ามิโนซ่ายังมีโซนเกตอยู่ทางนี้ทางเควสครับก็เลยสมุกกันไปเลยนะวิ่งไปด้านล่างนะครับเอาละเหมือนจะเล็งโรชานตัวที่2ไว้หรือเปล่านะครับมากันทั้งทีมเลยนะฮะวิ่งมาหน้าโดชานครับและเห็นฮีโร่สตูแวบๆทางเทียสพันวิ่งหาเจอทิกกี้กับทิมเบอร์ซอครับไล่ยิงเลยครับปล่อยมูไปก่อนทางทิกกี้เปิดลิทีเพเซอร์สวนมาเมดูซ่าแมนต้าดุมยิงทิมเบอร์ซอไปเลยครับตัวที่แค่ที่สุดนะตัวไหนก็ได้นะขอยิงซะก่อนนะทิมเบอร์ซอครับตายไปแล้วนะฮะโดนเมดูซ่าดุมยิงแบบเจ็บๆและดาร์คเซียบิงมาต่อยเมดูซ่าหนึ่งทีอิลูชันออกมาเมดูซ่าครับสโตนเกตยาวๆโคตรนานนะดาร์คเซียแข็งมาซิเกอร์ก็แข็งนะทิกกี้ไปแบ็กกลับมาทางนี้เปิดซิเกอร์บีจีบีสู้เช่นกันเมดูซ่ายืนยิงไปเลยนะยืนยิงแบบนิ่งๆนะนิ่งๆอย่างเดียวยิงดุมไปมาซิเกอร์ตายเฉยเลยนะโดน3ตัวดุมกันนะดาร์คเซียโดนจับต่อด้วยเมดูซ่าหลายตัวตามมาได้คุกกี้ช่วยตันดาร์คเซียแล้วยืนยิงยับๆมีอันนั้นหลอดครับจะมาช่วยดูนะดาร์คเซียจะไปไหนโดนรูทเรียบร้อยนะครับเมดูซ่าครับยิงทั้งไฟได้ไป3ตัวนะเอาแล้วไงนี่แหละไฟที่ต้องการนะได้ยิงแบบเน้นๆนะทำเดเมจไป 6,200 เยอะที่สุดในทีมอย่างแน่นอนนะใครจะไปสู้ได้นะมันเล่นยิงแบบค้างๆตลอดเวลาแบบนั้นนะอาจจะไม่ได้คิวบ้างนะเพราะว่าบางทีก็เป็นฮีโร่ที่ดาเมจต่อดอกไม่ได้เยอะแต่เน้นยิงบ่อยเพื่อนก็เลยมักจะแย่งล้าได้นะครับทางนี้เควสครับเข้ามาตีโรชานกันเลยเกมเสียเปรียบไปหมื่นกว่านะเมื่อกี้การเงินนะแต่เริ่มพลิกกลับมาจากไฟนี้นะเน็ตเวิร์ดเมดูซ่าเนี่ยเยอะเกินไปนะครับทางนี้โรชานครับก็ตายไปจนได้นะนี่แหละตัวที่2เมดูซ่าได้เอจิตมาใช้บ้างแล้วและทางเควสก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่วงเวลาเกมนานอะไรเพราะว่าได้เอเจนต์มาแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นบ้านดูซะหน่อยนะครับได้ป้อมเทียร์2ปุ๊บวิ่งขึ้นเทียร์3เลยกะชวนทะเลาะเลยเหมือนกันนะครับทางนี้ป้อมเทียร์3เลือดเริ่มลดดาร์คเซียวิ่งมาเมดูซ่าเนี่ยต้องระวังโดนต่อยดันกลับไปแบบนิดนึงนะและโดนจริงครับโดนแวคุมรวบกลับมาแล้วเปิดกำแพงใส่ทางนี้ที TS 2000มีเฮอริเคนไพก็เลยดันตัวเองออกมาได้แบบง่ายๆนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดาร์คเซียเสียกำแพงไปตรงนี้ทางเควสเนี่ยจะกลับก็ได้นะครับแต่จะกลับหรือเปล่านะครับเอาแล้วเหมือนหายตัวยืนดักรอด้วยซ้ำนะฮะแล้วเมดูซ่าเดินกลับมาใหม่นะครับกลับมาคนเดียวมายืนยิงป้อมต่อคืออะไรเฮ้ยสบายใจเฉิบไปหรือเปล่าเนี่ยมีไอเทมกำลังมาใหม่ครับเป็น Eye of Skadi แบบทั้งชิ้นนะครับรวยโคตรๆแล้วนะครับอันนี้คือ5ช่องเลยนะครับเพิ่งผ่านไป35นาทีแค่นั้นเองนะไอเทม5ช่องเนี่ยเขาเทรดอยู่ในแบ็คแพ็คแล้วอ่ะทีนี้โดนต่อย1ทีอิลูชันก็เก่งมากเช่นกันอิลูชันยิงแรงนั้นน่ะต้องเอาเดกอนฉีดทิ้งเลยนะครับเมดูซ่ามานาเริ่มน้อยแต่ได้ป้อมไปก่อนก็เลยหายตัวหนีเลยครับด้วยซิลเวอร์เอ็นครับมานาเหลือแค่300เท่านั้นเองนะแต่เลือด 1,700 อ่ะก็คือเอาจริงเลือดมันก็ไม่ได้น้อยแล้วนะเลือดมันก็พอระดับหนึ่งแล้วอ่ะไอเทมโบสเต็งเยอะเนี่ยอิลูชันครับยิงอิลูชันยิงแรงมากเลยโดนหุบทิ้งไปเลยนะและเกมนี้ครับอิลูชันเมดูซ่าเยอะมากเพราะว่าแชโดว์ดีมอนเนี่ยก็สร้างได้เช่นกันนะครับมีอิลูชันเมดูซ่าทั้ง2ฝั่งเลยเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับอันนั้นหลอดเปิดประตูให้เมดูซ่าวาร์ปกลับบ้านมาฟื้นมานาและเข้าประตูกลับไปที่เดิมได้นะครับเอาดีนี่ไงเพื่อความต่อเนื่องนะเพื่อความต่อเนื่องไปเลยซ้อมมานาเต็มอีกครั้งหนึ่งนะถึงมาซ้อมมาการครับโดนเอตอสจับมิลูซ่าครับยืนยิงมันๆครับและดักเซียครับแวะคุมเข้ามาครับกำแพงใส่เซนเตอร์ไฟโคตรแรงเซนเตอร์ไฟกินชีสเลือดเต็มได้นะโอ้เมื่อกี้เหมือนอิลูชันทุกตัวดูมตีเซนเตอร์ไฟตัวเดียวเลยนะครับก็เลยทำให้ทางเควสต้องถอยไปอีกครั้งหนึ่งนะดันไม่ได้เพราะอีดักเซียนี่แหละน่ารำคาญสุดๆและมิลูซ่าครับโดนรวบเข้ากำแพงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โดนต่อยด้วยอิลูชันเยอะแยะเลยมีเพื่อนช่วยหุบเซฟหนึ่งทีแต่เทสองพันก็ไม่ไหวแล้วมานาหมดเกลี้ยงเลยเดินไม่ออกครับเพื่อนเกียร์ไฟไปแล้วด้วยนะยืนยิงสวนหน้าไปเลยแล้วกันนะโอเคทีมแกมินหนีหมดเลยนะโดนเมดูซ่ายิงสวนหน้าไปไม่ไหวดาวเสียเข้ามาแอบต่ออีกครั้งหนึ่งเมดูซ่าตอนนี้มานาหมดเกลี้ยงแล้วและเอจิตจะหมดด้วยนะครับใช้เลือดแทงอยู่นะเอาว่าอย่าบอกนะเมื่อกี้แกมินไม่ฆ่าเพราะติดเอจิตเหลืออีก10กว่าวิเนี่ยตรงนี้ตัวอื่นก็เลยโดนไล่ต่อทีเอสองพันเมดูซ่าครับวิ่งหนีแบบยาวๆแล้วกลับยาวครับกลับจริงแล้วครับรอบนี้นะเอจิตไม่เสียก็จริงแต่ว่าก็หมดอยู่ดีนะแน่นอนว่าเกมนี้มันจะเริ่มนานก็ตอนนี้แหละนะครับพอไอเทมเต็มกันแล้วเนี่ยเอจิตหายไปยังขึ้นบ้านกันไม่ได้นะครับและทีมไกมีเนี่ยโดยรวมเงินยังนำอยู่เยอะด้วยก็คือประมาณ10,000นั่นเองถึงจะไม่ได้มีผลเท่าช่วงแบบ20นาทีแล้วนะครับเพราะจริงตอนนี้เนี่ยก็เข้า40นาทีแล้วก็เข้าสู่เลทเกมแล้วนั่นแหละนะว่าง่ายนะทางเชนเนี่ยโคตรรวยนะเกมนี้นะเชนทางไกมีเนี่ยโอ้โหดูดิไอเทมออร่าเต็มตัวมากๆนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามจะดันเลนกันนะเมดูซ่าเนี่ยก็ส่งร่างปลอมเข้าไปดันล่างเล่นส่วนทางไกมินเนี่ยก็ดันบนมาเช่นกันแล้วตัวนี้ชนะฝ่ายมิดเก็บทิกกี้ได้นะครับด้วยเฮกนั่นเองนะครับมีซูเปอร์เอ็ดเฮกแล้วก็ยิงเลยด้วยดาเมจจากริวเชเดอร์นะครับเอาแล้วชนะฝ่ายอัพเทเลนมาแล้วนะครับริวเชเดอร์ใช้ไทเดเมจเป็นชนะฝ่ายสายยิงนะครับตัวดาเมจอีกตัวนึงในเกมนี้นะก็คือชนะฝ่ายนะเมดูซ่าครับยังส่งกองทัพอิลูชันขึ้นตีมาแดกตลอดเพราะมีตัวเองกดเมนต้าก็ได้และมีจากชาโดว์ดีมอนด้วยนะโคตรป่วนเลนบนนี่อันเดอร์ลอร์ดก็ยืนพื้นกันเลยเพราะเลนบนเนี่ยป้อมที่หนึ่งยังอยู่เลย
โดนดันมาตลอดเวลาเลยครับทางเอ็มมาเนี่ยก็เนี่ยเคลียร์ไปมิโนซ่าก็เคลียร์ข้างล่างไปวนไปวนลูปไปจนทีมไกมินเกิดครบครับแล้วอยู่ในเวลาที่โรชานจะเกิดได้ก็เลยซัดกันอีกรอบนึงครับมาทีมเควสมายืนดักรอหน้าโรชานเลยคือกะว่าถ้ามาเนี่ยต้อนรับเลยนะครับและมาจริงครับเนี่ยดาร์เซียมาแล้วกับทิมเบอร์โซมิโนซ่ายืนรับหน้าครับเพราะอึดสุดในทีมนะแล้วมี BKB มาแล้วด้วยนะสำหรับทาง TA 2000ครับวิ่งเข้าข้างในอันนั้นหลอดเปิดกระแพงมาเลยครับนี่ครับดาร์เซียโดนมิโนซ่าโฟกัสก่อนดาร์เซียตายไปแล้วนะมิโนซ่า BKB สโตนเกตไล่บาซิเกอร์ต่อบาซิเกอร์ตัวแข็งเป็นหินนะยาวๆไปแล้วโดนเฮกต่อด้วยนะมิโนซ่ายิงยับๆเลยบาซิเกอร์สู้ไม่ได้นะตายเช่นกันนะครับ100 V ครับเดราชโยไปแล้ว TA 2000ครับไล่ต่อเลยครับพลังโคตรเยอะครับมิโนซ่านะนำแบบนำเลยนำแบบจริงจังมากครับแล้วเนื้อหลอดนี่แบบทับเสริมนะประตูมิติยังกับอเวนเจอร์มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยดาร์เซียเสียไปแบ็คด้วยครับและทีมเควสอีสปอร์ตครับได้โดยชานด้วยนะครับได้ทำให้การเงินเนี่ยแทบจะพลิกกลับเลยนะครับจาก 10K เนี่ยเหลือ 3-4K แค่นั้นเองนะมิโนซ่าครับได้ทุกอย่างครับได้บัฟคาถาฟ้ามาเพิ่มอีกตั้งหากโอ้โหโดยไม่ต้องซื้อเองนะเราจริงซื้อเองก็ได้นะแต่วันนี้ได้มาแล้วคาถาฟ้ามิโนซ่านะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันทำให้งูเนี่ยทำให้ศัตรูเป็นหินได้ด้วยนะไม่ใช่แค่สโลแล้วคือแข็งเลยนะครับเป็นหินเหมือนอันติเลยคือโดนได้เหมือนกายภาพแรงขึ้นด้วย1วินะครับและต่อชิ่งเนี่ยศัตรูจะเป็นหินนานขึ้นคือชิ่งท้ายๆเนี่ยก็จะยิ่งโดนแข็งนานนั่นเองครับเป็นสตันหมู่ดีๆมากๆอีกอันนึงของเมดูซ่าเลยแล้วก็ไปกันต่อเลยครับอันเดอร์ลอร์ดเปิดประตูมาให้เมดูซ่าเข้าประตูมาช่วยยิงทิกกี้ตรงนี้ดาร์เซียรวบมาก็จริงแต่ทิกกี้เนี่ยโดนเดเมจเยอะมากครับสปินช็อตรัวๆทิกกี้ตายไปก่อนเมดูซ่าถ่ายตัวเองมายิงดาร์เซียตายตามไปอีกตัวนึงทันทีเลยนะครับโอ้โหอิลูชั่นเมดูซ่าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเมื่อมีอันเดอร์ลอร์ดอยู่ในทีมนะครับมีตัวแบกออร่าช่วยลดเดเมจให้อยู่นะได้ไปอีก2ตัวครับทางเควสอีสปอร์ตเถื่อนจัดเวลาผ่านไปเพียง44นาทีตอนนี้เมดูซ่าของฟูลเวลฟูลแบบสุดๆไปแล้วนะครับได้เซปเตอร์มาแล้วได้แน่กันนิมชาด้วยสกิลพิเศษโคบลัดนะครับก็คือเวลาโดนสกิลเล็งเป้าเนี่ยจะส่งงูส่งเข้าไปแบบเมื่อกี้เนี่ยบัซซิเกอร์ครับกดรับเจอใส่ก็จะมีงูลอยกลับไปตัวนึงอะไรเงี้ยนะได้เรื่อยๆทุกครั้งที่คูดาวกลับมาเป็นแพสซีฟนะครับบัซซิเกอร์โดนเฮกก็ไล่ยิงต่อเลยแต่เมดูซ่าเนี่ยโดนรับเจอเหมือนกันก็วิ่งไม่ได้นะโดนป้อมดุมยิงมานาเริ่มหมดแล้วแล้วโดนรับเจอซ้ำครับเอาแย่แล้วโดนรับเจอรอบ2ครับเมดูซ่าเดินไม่ได้จริงจังแล้วมานาหมดด้วยมีสิทธิ์ตายครับเสียชีวิตไปแล้วยังเฮ้ยยังอยู่ยืนยิงมาแดกอยู่นะโอ้โหแต่รับเจอก็ยังอยู่เหมือนกันอ่ะโอ้โหจนรับเจอหมดครับยังไม่ถอยด้วยนะกาเชจิเลยนะทั้งนั้นน่ะ TA 2000ครับยังยืนยิงอยู่นะแล้วจนโดนครีปดุมตีตายไปจนได้นะกว่าจะตายนะอิเมดูซ่าบ้านนี่นะเซนเตอร์ไฟก็เริ่มยิงมาแล้วเหมือนกันอิเมดูซ่าเกิดมาเลือดเต็มมานาเต็มโคตรสยองนะฮะอันนี้จะยิงมาแดกต่อให้ได้นะกะเอาไปแดกให้แตกทิปเปอร์ซอครับโดนคุกกี้ตันนะเอาดิโดนเทคต่อด้วยอิเมดูซ่ายืนยิงมันแต่ทิปเปอร์ซอก็โคตรอึดเหมือนกันนะดูแล้วยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะตรงนี้โดนหุบอีกต่างหากเอาอิลูชันมาเพิ่มนี่แต่บัลเลยังไม่แตกอ่ะคลีปหมดเดี๋ยวรอฟอร์ดิฟายแป๊บนึงรอแบ็กดอหายแป๊บนึงหายแล้วเอาอิลูชันยิงตัวจริงหันกลับมายิงด้วยทิมเบอร์ซอเข้ามาชักกรามไปอิลูชันยังเลือดเต็มอยู่และอันนั้นรอเปิดกำแพงแล้วเซนเตอร์ไฟกีซีและทิกกี้ตัน4ตัวคืออะไรเมดูซ่าครับยืนยิงสู้เบอร์ซิเกอร์ครับเบอร์ซิเกอร์โดนเฮกเมดูซ่าสกิปช็อตยิงทิกกี้ตายไปแล้วนะเบอร์ซิเกอร์ก็ตายนะแล้วเมกกระจายสุดๆนะแต่ว่ากลับไม่ได้ว่ะเข้าไปแบงค์มาไล่เข้าไปแบงค์มาไล่แล้วเซียโดนแข็งแต่ว่าแข็งนานไม่พอโดนกระแพงแล้วมิโนซ่ามานาหมดเกลี้ยงเลยตายเหมือนกันนะครับไกมินครับปลายแบงค์มาไล่ไปหมดเลยนะได้ไปแต่แค่อันเดียวเองนะเดือดเวอร์นะฮะปลายแบงค์มาเนี่ย2ตัวนะบัตซิเกอร์ก็ปลายแบงค์มาด้วยนิดเดียวเองนะครับจะได้ประแดกแล้วนะครับแต่ทางไกมินเนี่ยก็แข็งมากๆครับมาซิเกอร์ครับมาดันถึงมาแดกเลนกลางแล้วแต่ว่าเชอร์รี่มอนเนี่ยเล่นดีจัดส่งอิลลูชันครับเหมือนจะเป็นลูนอิลลูชันนะไปตัดครีปมาฝูงหนึ่งนะครับทำให้ครีปยังไม่เข้ามานะติดแบ็กดอร์บัซซิเกอร์ตีไม่ได้นะครับอันนี้คือแบบโคตรอัจฉริยะนะครับเนี่ยดูคนเล่นดิโอ้โหล่างมาเยอะมากครับทางทีมไกมินบอกได้เลนกลางกูไม่เอาก็ได้นะกูไปเอาล่างแทนเมดูซ่าเนี่ยก็เลยต้องบายแบ็กมาอยู่ดีนะเพื่อมาการมาแดกด้านล่างครับบัซซิเกอร์มีคาถาฟ้าด้วยนะก็คือจะมีโล่ขึ้นมานะเมดูซ่าครับยิงมันครับและงูแข็งไปดาวเซียมาต่อยสตันไว้แป๊บนึงเพื่อให้บัซซิเกอร์เนี่ยหนีไปได้นะมิโนซ่าถ่ายตัวเองมาช่วยยิงบัซซิเกอร์ต่อและทิมเบอร์ซอเข้ามาปั่นเซนเซอร์ตายไปแล้วแล้วโอ้โหเซนเซอร์ไฟยิงปั๊บ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 บัซซิเกอร์ครับแทบตายนะมิโนซ่าโดนหนืดอยู่ตามไม่ทันบัซซิเกอร์บีคีบีจะวาร์ปแล้วมีเซนเซอร์ไฟช่วยยิงอยู่มิโนซ่าตามกันทันจนได้และได้ฆ่าบัซซิเกอร์ไป2นาทีนะเอาเว้ยได้แล้วเว้ย2นาทีนี่เอ็นได้เลยเนี่ยมิโนซ่าวิ่งไล่ดาร์เซียต่อเปิดโซนเกตดักหน้าแม่มดาร์เซียครับก็ตายเหมือนกันนะครับไล่ไปทางเชนต่อด้วยนะเซนเซอร์ไฟช่วยยิงนะได้ไป3ตัวนะไล่ทีละตัวเลยเรียบร้อยจังหวะนี้นะบายแบ็กแลกกันไปนะครับก็ได้คืนมากเอ้าหุ้ยแต่ทิมเบอร์ซอมาเก็บเซนเตอร์ไฟได้ว่ะทิมเบอร์ซอแบกจัดแล้วมีทิกกี้มาช่วยตันแอบด้วยตรงนี้มันสร้างความยิงไม่ได้นะโดนเฮกโดนดิสอาร์มนะดิสอาร์มอย่างนานนะจากดิสทีเทเซอร์นะแล้วป่วนจัดทิมเบอร์ซอเพราะมันได้เซนเซอร์อีกตัวนึง
ทำให้กลายเป็นว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยสองตัวนี้ไม่ตายจะดันสวนได้กลายเป็นตายเท่ากันนะฮะพอเมื่อกี้ตายเท่ากันเนี่ยก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเกมผ่านไป50นาทีมาดูซ่าเนี่ยการครีฟจนบ้านรวยแบบไม่รู้จะใช้เงินทำอะไรละเดิมซื้อมูลฉาดกินแล้วนะครับเนี่ยได้มูลฉาดกินอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะยิงเร็วขึ้นอีกนะและไอเทมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหมันจะฟูยังไงละบูนนี่คือขายไปนานแล้วนะครับมีเป็น BKB เหลือ7วิมาสกาดีบัตเตอร์ฟลายเฮอริเคนไพร์แมนต้าซูเอตและเงินเก็บอีก 2,900 นะครับก็ตอนนี้ไซเลนเซอร์เพิ่งโดนเก็บตายไปอ้าวยังไงล่ะทีนี้เนี่ยการเงินกลับมาเท่ากันนะครับเท่ากันที่50นาทีเนี่ยคือ เถื่อนจัดมาดูของกันมาซิเกอร์เนี่ยคณาฟ้า BKB สกาดีบัตเตอร์ฟลายทิมเบอร์ซอนี่ก็ตัวเต็มนะชื่อว่ากาดออคทารีนอย่างเงี้ยพอยิงไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะเวลาเมดูซ่าจะยิงนะดาวเสียนี่ก็มีฮาวเบิร์ดด้วยนะเป็นดิสอาร์มอีกอันนึงดิสอาร์มหลายอันอยู่นะจากทีมไกมินนะอย่างน้อยไม่โดนขึ้นบ้านระหว่างเซนเซอร์ตายเมื่อกี้ก็ดีแต่เซนเซอร์เกิดปุ๊บเนี่ยจะเสียโลชานไปเลยนะครับเป็นตัวที่4แล้วนะครับในเกมนี้นะกลายเป็นเน็ตเวิร์ดดีไปทางนั้นเพราะว่าดอกคาถาฟ้ามาอีกอันนึงนั่นเองนะมาซิเกอร์ก็เก็บเอจิตไปดาวเสียมีชีด้วยโอ้โหมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะลากไปถึงไหนและทำไมทีมไกมินถึงยังบุกไม่ขึ้นนะเพราะเนี่ยโลชานตัวเดียวเนี่ยเงินเหวี่ยงเยอะมากเห็นปะคือการเงินตัวนี้แทบไม่มีผลแล้วนะครับในเกมที่นานขนาดนี้นะแต่อันนึงที่ต่างกันชัดเจนน่ะคือเงินของซัพพอร์ตนะจะเห็นว่าเงินตัวคอเนี่ยใกล้เคียงกันแต่เงินซัพพอร์ตเนี่ยทางไกมินรวยกว่าเยอะมากครับทิกกี้นี่คือแบบโหได้คาดาฟ้าด้วยไปห่างเลยมีเฮกเอเทเลนโรตัสออกอะไรเงี้ยตรงนี้แหละคือจุดที่ต่างนะซัพพอร์ตไกมินน่ะรวยกว่าซัพพอร์ตเควสเยอะมากแล้วทีนี้ครับทิมเบอร์ซอครับทํามาเปิดใส่ชาร์เดอร์มอนก่อนชาร์เดอร์มอนเหมือนจะหุบตัวเองหลบแต่ว่าโดนทิกกี้ตันตายไปเลยนะครับทําให้ซัพพอร์ตทางเควสน่ะมันตายง่ายกว่านิดหน่อยนะเป็นความเสียเปรียบนะมาซิเกอร์วิ่งขึ้นบ้านมาแล้วเมดูซ่าครับหายตัวมารอแต่ว่าจะยิงหรือเปล่านะดิไอ้ยิงดอกนึงก็ได้แล้วนี่ไล่เข้าไปโดนรับเชิดทันทีเลยนะแล้วชาร์เดอร์มอนก็บายแบงค์มาจะเสียแบล็กเลนกลางไปแล้วดาวเสียเข้ามาแมนต้าหลบก่อนเลยนะการโดนต่อยนะเซนเตอร์ไฟยิงปั๊บปั๊บอุ้ยดาวเสียโดนไปชุดนึงครึ่งหลอดนะเมดูซ่ายิงต่อดาวเสียต้องกินชีสเลยนะแต่ดาวเสียครับโดนโมเดเมอร์คิดต่อด้วยนะแล้วเมดูซ่าก็ไล่ยิงติดคลีติดคลีรัวๆไปดาวเสียยังไม่ตายแต่โอ้โหเกือบรอดนะดาวเสียนะตายจนได้นะมีดาเมจจากชาร์เดอร์มอนนะเหมือนจะเป็นเดเมจจากพีทสกิล3นั่นเองนะได้ดาร์คเซียไปนะเป็นตัวสำคัญเลยนะทางทิมเบอร์ซอครับก็วิ่งหนีเหมือนกันเมดูซ่ายังหัวอยู่ยังคำหน้าอย่างดีนะทิกกี้กดสกิลระเบิดมาว่ะเซนเซอร์ครับเกือบตายนะเจ็บมากแล้วเซนเซอร์ไฟโดนเปิดเฮกใส่ตรงนี้เหมือนทิมเบอร์ซอกะจะลองสกิลนะก็เลยโดนส่วนนะครับทิมเบอร์ซอเมดูซ่าเข้ามายิงสโลว์ด้วยสกาดีอันนั้นหลอดครับก็ไล่ถูๆด้วยทิมเบอร์ซอพยายามหนีนะแต่ว่าโอ้โหตามกันยับมากทางเควสเนี่ยโดนเซเรมอนครับเดิมโดนระเบิดทิกกี้ตายไปก่อนนะอะไรครับเนี่ยและทางอันเดอร์ลอร์ดพยายามมาตัวขวางทิมเบอร์ซอไว้เมดูซ่าก็ถ่ายตัวตามมาและได้ฆ่าจนได้นะครับโอ้จริงเกือบหลุดละแม่วาร์ปกลับบ้านมาการคลีฟต่อนะครับเนี่ยเกมเข้าสู่โหมดวอลุ่มแบบจริงจังเพราะเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงถ้าเซเรมอนไม่เดินไปเหยียบระเบิดตายอ่ะจะไม่ตายสักตัวเลยนะแต่ทิกกี้มันมีระเบิดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะระเบิดอันตรีนะตรงนี้เชนครับโดนเห็นเหมือนกันเซเรฟายโดดตันเมดูซ่าตามมาช่วยยิงได้คิวบิกตัวนึงเอาละทางเกมินครับเริ่มตายเยอะแล้วตอนนี้ก็เลยบุกไม่ได้อีกนะฮะคือทีมเควสเนี่ยจังหวะตั้งรับเก่งเลยนะเพราะซัพพอร์ตถ้าซัพพอร์ตไม่โดนล้วงก่อนเงี้ยเซเลนเซอร์อย่างเงี้ยถ้าไม่รีบตายอ่ะก็ยังมีประโยชน์อยู่นะฮะลองเป็นฝ่ายบุกกลับมาบ้างสำหรับทางเควสอีสปอร์ตว่าจะเป็นยังไงนะครับทางนี้ดาร์คเซียครับเปิดมาถึงโดนเฮกเลยแต่ว่าเฮกแป๊บเดียวเองนะเมดูซ่าพยายามไล่ยิงไม่ตายนะทางเซเลนเซอร์ครับลั่นกับเซเลนมาเพราะมีบัตซิเกอร์มาโผล่ข้างๆตัวเซเลนเซอร์พยายามหนีแต่ว่าตัวบางเกินไปโดนทีแป๊บเดียวตายไปแล้วนะนี่แหละปัญหาของเวลาซัพพอร์ตจนเกินไปเมดูซ่าเข้าประตูหนีเลยนะไปแล้วนะอันนั้นหลอดครับก็จะเข้าประตูอยู่และเหมือนจะเข้าไปไหนเนี่ยเอาวาร์ปกลับบ้านไปเลยนะอันนั้นหลอดไม่เข้าประตูแล้วนะกลับไปอยู่บ้านเลยโอ้โหบาซิเกอร์ครับก็เลยมาขึ้นบ้านซ้ำครับท่านผู้ชมคราวนี้แบล็กตีไกลเลนกลางจะแตกแล้วเมดูซ่ามาปล่อยงูแช่บาซิเกอร์เป็นหินพยายามป้องกันแบล็กอันนี้ไว้นะครับเรือเด้งได้อยู่และบาซิเกอร์ครับมันจะตายแต่มันก็ไม่ตายสักทีแถมมันมีเอจิด้วยจะไล่มันก็ใช่เรื่องนะก็เลยอย่างน้อยกันบ้านแล้วกันการเอาไว้นะเมดูซ่าเนี่ยมายืนสปินช็อตหน้าบ้านตอนนี้เผลอแป๊บเดียวทางเลเวลของทีเอสัมพันธ์เนี่ยเวล29แล้วนะครับดาวเสียโดนจับนิดหน่อยเมดูซ่าเปิดโซนเกตวิ่งไล่ครับเอาดิดาวเสียครับจะวาร์ปแต่แข็งเป็นหินไปเลยนะ BKB ก็แข็งได้นะอย่างที่เห็นนะทางนี้ดาวเสียครับคาท่าแล้วก็เลยตายไปเลยครับมีเซนฟายมาช่วยยิงด้วยนั่นเองนะโอ้โหสวยจัดโซนเกตเมื่อกี้บาซิเกอร์ครับยืนวาร์ปรอดไปได้นะฮะแต่เดี๋ยวระหว่างไล่บาซิเกอร์อยู่ครีปเลนบนมาเยอะจัดทำลายแบล็กด้านบนไปแล้วนะครับเอ้าแบล็กเลนบนแตกนะครับโอ้เมดูซ่ายิง2ทีก็ตายทั้งกองแล้วนะครับแต่นั่นแหละนะครับกลายเป็นตอนนี้เสียแบล็กไป3อันนะครับทางฝั่งทีมไกมินก็เสียแบล็กไป2อันเช่นกันแต่เป็นแบล็กตีไกนะคือแบล็กตีไกมันส่งผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแหว่งๆทั้งคู่นะตอนนี้แล้วเมดูซ่าถึงกับออกมังกี้คิงบาร์มาเก็บไว้ในแบ็คแพ็คนะคืออะไรเอามาเผื่อใช้ตอนมีฟูดาวอะไรเงี้ยเหรอ
ถ่ายตัวเองมาช่วยยิงนะได้ทิกกี้ไปนะคือตัวเนี้ยขอให้ได้ยิงเถอะแป๊บเดียวนะโอ้โหของเต็มขนาดนี้นะแล้วคือตอนนี้เมดูซ่าเลเวล30แล้วด้วยนะครับโคตรบ้าบอนะครับมีทะเลทุกอันนะครับวิ่งมาหาบาซิเกอร์ด้านบนนะที่กำลังตีเซนฟายอยู่เซนฟายเปิดประตูหนีแลกตัวนั้นหลอดโอ้โหโคตรเท่นะสลับตัวกันนะแล้วเซนฟายมีการโผล่กลับมาใหม่ด้วยมาช่วยยิงบาซิเกอร์วาร์ปกลับหนีไปเลยนะวาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะนี่ครับเมดูซ่าครับมีทะเลบวกร่วมมานานะบวกนี่อยู่3ด้วยเมตต่อมานาอีกทำให้มันหนาขึ้นอีกนะครับตอนนี้ 4.9 ต่อมานานะครับโอ้ว้าวนะมานา 2,000 กว่าก็คูณ 4.9 ไปอ่ะง่ายๆนะก็ประมาณหมื่นกว่านะเลือดที่เมดูซ่ารับได้นะฮะอย่างไรก็ตามฮีโร่ที่เป็นปัญหาของทางเควสคือไซเลนเซอร์เพราะว่าโดนเก็บง่ายมากนะครับตายไปอีกแล้วนะครับทางนี้เป็น4-5นะเอ้ย4-4นะพัทิกี้ก็ตายอยู่เหมือนกันนะครับวิ่งมาเลนกลางเจอหลายตัวครับทิมเบอร์ซอบีคีบีเข้ามากลางวงเมดูซ่าครับยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะถ้ายิงแบบนี้อันนั้นหลอดเลือดน้อยพอดีโดนนักเซียร์ร่วมมาและตายไปเลยทำเมดูซ่าครับบีคีบีวาร์ปกลับบ้านเลยนะครับเนี่ยแหละถ้าจะชนะได้เนี่ยแบบหลายๆรอบเนี่ยต้องหาวิธีทำให้ซัพพอร์ตรวยกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานครับเราจะได้วิธีนั้นแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่เท่มากผมคิดว่าอันนั้นอ่ะคือเพลย์ที่ทำให้ทางเควสชนะเกมนี้นะครับแล้วเห็นอันนึงว่าเซนเนอร์ฟายครับได้เป็นดีวายเดย์เพียวมาแล้วนะครับนี่แหละในเกมขนาดนี้ครับต้องการของพลิกเกมครับไม่มีอะไรจะพลิกเกมได้ดีกว่าเดเมจอันมหาศาลนะครับบาร์แดกเลนบนครับโดนมาซิเกอร์ตีจะแตกแล้วเซนเนอร์ฟายวิ่งมาเฮกเมดูซ่าก็ยืนรอตีเหมือนกันจะแตกก่อนหรือเปล่าเนี่ยสิอันนั้นหลอดบายแบ็กมาเลยนะครับเพื่อการบาร์แดกนี้เอาไว้นะครับเลนล่างทิมเบอร์ซอครับก็ต่อป้อมเช่นกันอันนั้นหลอดเฮกเอาไปได้เซนเนอร์ฟายตามมาครับแล้วยิงปั๊บทิมเบอร์ซอเจ็บมากแต่ว่าไม่ตายนะชิวๆอยู่นะหนีไปได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ดีเจนขึ้นมาใหม่ตอนนี้ใกล้มากแล้วใกล้เข้าสู่60นาทีนะไอเทมคลิปป่าเทียร์5จะมาแล้วนะเข้าสู่นาทีที่60เรียบร้อยมาดูความโหดของเซนเนอร์ฟายดาบทองกันดีกว่านะครับนี่เลยครับทิกกี้ครับโดนรู้เซนเนอร์ฟายครับยิงปั๊บชุดเดียวตายไปเลยนะครับโคตรบ้าบอครับแถมทะเลนไอ้มอดิชอนเนี่ยทำให้ริวเชเดอร์เนี่ยมันสวยงามมากเวลายิงหลายตัวน้ำกระสุนมันสีส้มสวยเหลือเกินนะครับเมดูซ่าตัวนี้อยากได้บ้างเริ่มเก็บตังค์ซื้อดาบทองแล้วนะครับ แล้วดูดิตอนที่ไม่มี BKB อยู่เนี่ยก็เอามังกี้คิงบามมาเล่นนะครับคือไอเทมเนี่ยแบบสลับขึ้นสลับลงได้แล้วนะครับและเนี่ยเอาเคอร์เรียมาส่ง BKB กลับมาด้วยนะครับคือ BKB นี่เป็นอะไรที่แบบเหมือนตัวนี้คูลดาวนานขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวลาเอาไปอยู่ในแบ็คแพ็คเนี่ยคูลดาวจะหมุนช้าลงด้วยนะครับทางนี้และนี่ครับนี่แหละคือเพลย์ที่ผมบอกว่าผมชอบมากคือเมดูซ่าครับเลือกเทมคลีป่าเทียร์5มาเป็นไพเรตแฮทนะครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยคือเป็นเทียร์5ที่โอเคมันทำให้ตีเร็วขึ้นเยอะเลยแต่นึงคือมันมีสกิลที่ทำให้สามารถขุดบังตี้รูนได้ทุกๆ40วินะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นโอกาสที่ทำให้ซัพพอร์ตทีมเขารวยขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อกี้จังหวะเซนฟายได้ทิกกี้พอดีทางทีมเควสก็เลยได้เข้าโรชานตัวนี้นะครับตัวที่เท่าไหร่เนี่ยตัวที่5แล้วมันก็ได้คณาฟ้าเหม่งอันนึงซึ่งตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีเกือบเต็มทีมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เมดูซ่าครับสลับของว่าขึ้นลงเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้เมนต้าไปอยู่ในแบ็คแพ็คแทนอะไรคูดาวเนี่ยก็ลงไปนะอะไรพร้อมก็เอาขึ้นมานะแม้แต่สกาดิกับบัตเตอร์ฟลายเนี่ยก็อยู่ในแบ็คแพ็คแล้วเมื่อตอนนี้ TS 2000ครับได้ดีวายมาถือไว้แล้วด้วยนะครับมันเยอะมากเกินไปแล้วนะครับตอนนี้นะไอเทมนะคือ9ช่องก็ไม่พอแล้วตอนนี้เมดูซ่าครับก็เริ่มขุดดินเก็บบังที่ดูนแบบรัวๆนะซึ่งนั่นแหละไม่ใช่ไซเลนเซอร์ที่จะรวยขึ้นนะครับแต่อย่างชาโดว์ดีมอนกันแน่หล่อเนี่ยที่ไม่ได้รวยมากเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นในเกมนี้ก็จะรวยขึ้นอีกเช่นกันนะครับซึ่งเขาก็มีไอเทมหลายอย่างที่สามารถพัฒนาอีกได้นะอันนั้นหล่อเนี่ย power trade อะไรต่างๆพวกเนี้ยหรือแม้แต่ชาโดว์ดีมอนเนี่ยก็ยังอัปเกรดอะไรได้อีกเยอะเลยนะซึ่งนั่นแหละคือจุดประสงค์ของ Pirate แท้นั่นเองและทีมไกมีเนื่องจากรวยแล้วเนี่ยเขาเลยไปเลือกอย่างอื่นกันนะมาดูไอเทมคลีปป่าเทียร์5ของเกมนี้กันเนี่ย Force Boost เนี่ย Giant Ring นะอยู่ที่บาซิเกอร์นะ Dark Seer ใช้เป็น Book of Shadow นะคือกะเอามาทำให้ศัตรูตัวหายนะหรือตัวเองตัวหายน่าจะเอาไว้ซ้อนตัวเองด้วยนะเวลาโดนลุมยิงอ่ะอันนี้ก็ทำให้ช่วยได้นะไม่โดนยิง4วิอะไรเงี้ยนะอันนี้มีเกราะด้วยนะ Force Field Aura นะแล้วก็ทิมเบอร์ซอนเนี่ยถือเป็นโลกกระจกนี่ไงโอ้โหโคตรครบเลยทางนี้เซนฟายเนี่ยมี X Machina นะนี่ดีคูลดาวน์ไอเทมได้นะแล้วจริงก็แปลกใจว่าทำไมทางไกมินเนี่ยไม่มีไอ X Machina นี่สักคนเลยอย่างไรก็ตามเกมนี้เพิ่งผ่านไปครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับเอาจริงยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะครับ65นาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ทีมเควสสโมกมาด้านบนนะก็มาดันเลนบนกันเพราะว่าป้อมเทียร์2ยังอยู่เลยนะครับอะไรคือการที่ป้อมเทียร์2อยู่มาเป็นชั่วโมงแบบนี้นะครับเมดูซ่าก็ค่อยๆดันเข้าไปเนี่ยถือดาบทองคนละอัน2อันนะครับกำลังดีนะเจอทีมเมอร์ซอแบบระยะใกล้นะเปิดซะหน่อยดีไหมเล็งแล้วแต่มันมีระเบิดดิโอ้โหยิงระเบิดก็รู้แล้วเอาโดนรู้ตำแหน่งแล้วทีมเมอร์ซอกระโดดเข้ามาเลยนะดิ้งเข้ามาระเบิดชื่อว่ากาใส่ตรงนี้เมดูซ่าครับโดนมาซิเกอร์ใบต่อด้วยนะครับดูเหมือนจะมากันเยอะนะเอจีจะหมดแล้วนะฮะตรงนี้เมดูซ่าย้อนกลับไปยิงทิกกี้และก็เปอร์เซเดนก็ออกมาครับทิกกี้โดนยิงเจ็บเหมือนกันแต่เมดูซ่าก็โดนเฮกอีกเอายังไงดีล่ะแล้วเป็นดาร์คเซียร์ก็โดนเซนฟายยิงปั๊บโอ้โหเซนฟายยิง1ชุดเมดูซ่าช่วยยิงนิดหน่อย
ดาวเซียตายไปเลยนะพลาดโดนเฮกกับโดนเซนฟายยิงนี่คือตายแน่นอนแต่ตรงนี้ทิมเบอร์ซอนเนี่ยก็ยังฆ่ามันไม่ได้สักทีนะเก็บดาวเซียได้1ตัวนะฮะแต่เลทเกมขนาดนี้เนี่ยเก็บได้ตัวเดียวเนี่ยแทบไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับแถมตัวนั้นเนี่ยถ้ามีไบแบ็คเนี่ยก็แค่ไบแบ็คมาไฟท์ใหม่ก็ได้นะชิลมากนะครับบายแบ็คคูลดาวน์แค่7นาทีเท่านั้นเองนะครับทำให้เลเกมขนาดนี้เนี่ยก็โอเคบายแบ็คมาแล้วชนะไปให้ได้ทุ่มไล่7นาทีก็ได้บายแบ็คใหม่แล้วนะและเอจิตอันเมื่อกี้ก็หมดไปแล้วตอนนี้เข้าสู่โหมดที่ต่างฝ่ายต่างเดินรอบแมปมาดูซ่า TA 2000เนี่ยไม่รู้จะฆ่าคลิปไปทำไมแล้วแต่ก็ยังฆ่าอยู่นะยังแวะยิงคลิปปาทุกตัวที่ผ่านนะเอาจริงเพราะมันยิงแค่ดอก2ดอกก็ตายทั้งกลุ่มแล้วอะการเงินเนี่ยเก็บเงินไว้เป็นหมื่นแล้วนะครับขึ้นหลักหมื่นแล้วนะมาดูซ่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วแบบจริงจังนะครับโอเคเอาซื้อบูทวาร์ป2มาเก็บไว้ในแบ็คแพคแล้วกันเผื่อวาร์ปไปที่เพื่อนได้นะครับแต่บูทแม้แต่บูทวาร์ปเนี่ยก็ดูเหมือนจะเปลืองโซลาร์ด้วยแล้วสังเกตอันนึงคือไอเทมคลิปป่านินจาเกียร์เนี่ยก็ยังเก็บไว้อยู่นะเหมือนสลับกันใช้อ่ะสลับใช้ไอเทมคลิปป่า2ชิ้นนะก็คือนินจาเกียร์เนี่ยมาซ่อนตัวเองแล้วก็พระเดชแท้เนี่ยก็เอามาขุดปาร์ตี้ดูนแบบดูพออันนั้นหลอดได้เฮกมาก็ได้ใช้เลยครับเมื่อจากนี้เห็นทิมเบอร์ซอนหน้าบ้านอันนั้นหลอดแอมมาโตยักษ์บลิงก์มาและเฮกอัดทิมเบอร์ซอนไปนาริฟายใส่ด้วยนะครับทิมเบอร์ซอนไม่ตายครับวิ่งหนีไปเซนเนอร์ฟายบีคีบีไปแล้วนะมาซิเกอร์เห็นนั้นสวนมาเลยด้วยล็อกเกอร์ใส่เซนเนอร์ฟายนะมาดูซ่าแอบหลังต้นมาแล้วสโตนเกตไปตัดแนวหลังครับดักเซียแข็งกับไอทิมเบอร์ซอนก็ยืนแข็งอยู่เหมือนกันนะครับเอาละดักเซียแข็งหมดพยายามกดกำแพงแต่ว่าเนี่ยมาดูซ่าครับไล่ยิงยับเลยและธนูนี้ออกแบบไม่หยุดปับดักเซียครับไม่ไหวครับตายนะครับทิมเบอร์ซอนครับก็ต้องหนีลงไปด้านล่างเช่นกันนะหูยังเด็ดคันนี้มาซิเกอร์ยืนอยู่คนเดียวโดน4ลุม1เซนาฟายจะตายไม่ตายสักทีมีซานานิยิงเด้งเลือดเมดูซ่าครับยิงมาซิเกอร์แบบย้ำๆด้วยดาบทองมาซิเกอร์ก็ตายนะทางนี้ดาร์คเสียกับทิมเบอร์ซอนบายแบ็กมาแต่มาซิเกอร์เนี่ยไม่มีบายแบ็กแล้วทางนี้เหมือนทีมเควสก็จะหมดก้อนเหมือนกันก็เลยถอยออกมานะครับเมดูซ่าก็สโตนเกสไปแล้วด้วยทางนี้ทางทีเอ2000เนี่ยวาร์ปกลับบ้านเลยนะฮะนี่แหละพลังแห่งการถือดาบทองคนละอันแบบปังๆนะครับเมดูซ่ากับเซนาฟายนะได้มายิงโดชานกันต่อเนื่องจากลาซิเกอร์เนี่ยก็ตายนานใช้ได้แล้วก็ขึ้นบ้านไม่ได้นะครับตายตัวเดียวไม่พอจริงทีนี้ครับได้โรชานไปแล้วนะครับตัวที่6แล้วครับในเกมนี้นะก็นับไปเรื่อยๆนะครับและโรชานเนี่ยสังเกตตายข้างล่างตลอดเลยเกมนี้ก็เลยไม่มีรีเฟรชเชอร์ชาร์จเลยมีแต่คาถาฟ้าแบบดูๆนะครับแม้แต่เซเลนเซอร์เนี่ยก็ได้คาถาฟ้ามาถือไว้แล้วด้วยเช่นกันนะครับเมดูซ่าเนี่ยดูเหมือนจะตัวเต็มเกินไปแล้วก็เลยให้เอจิกับเซนาฟายไปแทนแล้วจะมองว่าเซนาฟายเนี่ยยิงแรงกว่าก็เป็นได้นะครับในช่วงเลทเกมขนาดนี้นะและนี่ครับทางเควสไม่ได้นิ่งดูได้นะก็คือมารอขึ้นบ้านเลยแต่ทิมเบอร์ซอนก็บวกเลยนะครับเนี่ยกอบเบิลเซเนตมาครับเมดูซ่าไล่ยิงไปอันนั้นหลอดมีรูด้วยแต่ทิมเบอร์ซอนเนี่ยโคตรอึดครับมีเทมพีป่าเทียห้าอะคาเนตอาร์เมอร์ติดขึ้นมาด้วยนะครับเมดูซ่ายิงไม่เข้าแถมโดนนิดนานต่างหากยังไงดีล่ะทีนี้เปิดโซนเกตครับวิ่งหนีสิครับรออะไรแมนต้านะแล้วก็พยายามยิงต่อแป๊บนึงยิงไม่เข้าอยู่ดีซูเปอร์เอ็ดออกเลยนะครับอันนี้บาซิเกอร์ครับอยู่หน้าบ้านนะแต่มาดูซ่าเนี่ยออกไม่ได้ดิกินชีสเพิ่มมานาขึ้นมาเมื่อซอเข้ามาปั่นแล้วมาดูซ่าโดนเฮกยาวไปมานาจะหมดแล้วด้วยนะแล้วมานาหมดตายทันทีเลยนะเอ้าแย่จัดนะครับตาย3ตัวนะครับยิงเขาไม่ตายนะตัวเองตายก่อนนะดาบทองหล่นตายไป4คนนะครับเอาละดาบทองมาดูซ่าครับไปไหนแล้วนะครับดูซิอยู่ที่ใครเมื่อกี้แบบการเงินประมาณ 30,000 มั้งนะเวียงแบบเวียงเลยอยู่ที่เชนนะครับเชนเก็บดาบทองมานะฮะคือเลทเกมขนาดเนี้ยตัวเต็มหมดทุกตัวเนี่ยเมดูซ่าก็เป็นฮีโร่ที่ดูเฉยๆขึ้นกว่าช่วงกลางเกมแล้วนะเพราะคนอื่นก็รวยแล้วด้วยอ่ะสกิล1สปีดช็อตมันก็เลยแบบไม่ได้ดูแรงแล้วนะครับคือมันจะดูแรงก็ต่อเมื่อเราเงินนำเขาไงคือฮีโร่แครี่เนี่ยคอนเซ็ปต์อันนึงคือเราต้องเงินนำศัตรูเราจะดูเก่งถ้าเรารวยกว่าซัพพอร์ตศัตรูรวยกว่าออฟเลนศัตรูเนี่ยเรายิงครับแป๊บเดียวตายแต่ตอนนี้เนี่ยฮีโร่ทุกตัวในเกมรวยหมดก็เลยไม่มีใครที่ยิงแป๊บเดียวตายอีกแล้วนะครับเมดูซ่าเนี่ยก็เลยมีดีแค่อึดกว่าฮีโร่ทั่วไปนิดหน่อยแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้เอาจริงดาเมจที่ทำได้เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะเบาลงไปพอสมควรแล้วคือตัวเลขเยอะนะแต่ว่าเทียบกับเลือดศัตรูเนี่ยเลือดศัตรูก็เยอะมากพอกันแล้วนะครับคือฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างช้าแล้วและทีนี้เนี่ยก็โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเสียบายแบ็กกันหลายตัวเนี่ย1 2บายแบ็กพร้อมกัน4ตัวเฮ้บายแบ็กพร้อมกัน4ตัวเลยครับดูเหมือนบายแบ็กจะคูลดาวน์8นาทีนะไม่ใช่7นาทีนะแต่ไม่เป็นไรไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ก็แค่รออีก8นาทีแล้วกันนะฮะยังไงทาง Quest Esport ก็ออกจากบ้านไม่ได้ตอนนี้ครับเพราะไม่มีใครมีแบ็คเลยถ้าออกจากบ้านไปเนี่ยแพ้ไฟเดียวคือแพ้เกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แช่อยู่ในบ้านอย่างเดียวรอไกมินมาครับแล้วทีนี้ครับไกมินครับมาด้านล่างครับก็นับแข่งซะหน่อยนี่ก็กันบ้านกันได้ดีอยู่ครับอันนั้นหลอดก็ตัวกันบ้านอยู่แล้วนะครับทางไกมินนี่เหมือนก็พยายามขึ้นนะแต่ก็ไม่ง่ายเลยเหมือนกันนะครับต้องลองซะหน่อยแหละเพราะว่าตัวเองมีแบ็คครบอะแต่เขาไม่มีเลยถ้าเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงตอนนี้แหละนะครับมิโดซ่าก็มายืนรออยู่ห่างๆนะห่างแบบห่างมากนะครับแล้วก็เอาวีเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงรับเจอแต่มันทราบกูไม่โดนนะนี่ยิงเชนยิงเชนหุ้ยเชนเลื่อนรถเร็วอยู่หูดีวายนี่แหละดีวายนี่แหละของดีนะอย่างน้อยมันยิงแรงเพราะมันมีดีวายนี่แหละแล้วเดี๋ยวนะดีวายอันใหม่นี่หว่านะเพราะเงินเมื่อกี้อันเก่ามันดรอปไปแล้วอะแต่ว่าด้วยเงินที่รวยมากก็เลยถอยอันใหม่มาได้เลยนะครับ
การที่ดีวายดรอปเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของเมดูซ่าแต่อย่างใดนะแล้วมีไพเรตแฮทคอยปั๊มเงินอีกต่างหากก็เท่ากับว่าก็เดี๋ยวถ้าเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยตายแล้วก็ออกใหม่ได้อีกอันนึงเงินเฟ้อเพราะอีไพเรตแฮทนี่แหละนะครับเมดูซ่าครับโดนดึงมาติดกำแพงและมานะเกือบหมดครับเปิดโซนเกตครับไล่บัสซิเกอร์บัสซิเกอร์เข้ามาแต่ว่าโดนหนืดด้วยอันติชาร์มอนออกไม่ได้นะครับเอาละบัสซิเกอร์พลาดท่าตายไปนะครับแต่ทางเควสก็เสียประแดกไป1อันเหมือนกันคราวนี้ทางเควสครับจะเก็บต่อนะครับต้องเอาอีกแล้วแต่ระหว่างที่เพิ่มโซนนะผมเข้ามาปั่น3ตัวยังเจ็บมีดูซ่ามานาเริ่มน้อยแล้วบัสซิเกอร์ก็บายแบงค์มาด้วยนะครับมาแล้วดังเซียมันมาไล่ต่ออีกทางเทสสัมพันธ์ครับต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วล่ะวิ่งเข้าบ้านไปเติมมานาก่อนบีคีบีใช้แล้วก็เอาลงไปเมนต้าคูดาจะมาแล้วก็เอาขึ้นมานะครับสลับไอเทมตลอดเวลานะครับปวดหัวแท้เลยนะครับเป็นผมเล่นนี่แบบคงแบบงงตั้งแต่ประมาณ30นาทีที่แล้วนะครับคงแบบเครื่องแฮงค์ไปแล้วนะครับคือตัวมันเต็มเกินอ่ะแล้วต้องมีการวางของที่พื้นด้วยอ่ะคือพกกับตัวก็ไม่มีประโยชน์เอาไปให้เคอร์เดียถือนะครับเอาบีคีบีไปช่วยให้เคอร์เดียถือเพื่อที่ตัวจะได้โล่งขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วมานะครับต้องมาการด้านล่างต่อนะทิมเบอร์ซอเข้ามาครับทิมเบอร์ซอเนี่ยมันก็ดูเก่งเหลือเกินนะเกมนี้นะควินแบบเล่นดีมากมาซิเกอร์ครับกดรับเจอแสงมิดูซ่ามิดูซ่าเดินไม่ได้แล้วนะครับมาได้ยังอยู่อีกอันนึงดาร์คเซียร์รวบ3ตัวครับเปิดกำแพงนะทางเซนเตอร์ไฟมิดตายนะดาบทองตกอยู่ที่พื้นนะอันนั้นรอเปิดบีคีบีหนีเลยตัวใหญ่ชิปเป้งทางนี้ทิมเบอร์ซอเข้ามาเจอเชอร์มอนแต่ว่าไม่ตายนะเหมือนมีชีหรือเปล่ากินเลือดเต็มเลยมิดูซ่าก็เดินไม่ค่อยได้นะอยู่กับที่นะก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรนะบาแหลกแตกไปยังเนี่ยบาแหลกแตกไปแล้วนะโอ้โหบาแหลกหายช่วยด้วยบาแหลกหายฮีโร่ยังไม่ตายแต่บาแหลกหายไปแล้วสุดท้ายเป็นอันจบเธอนะครับเซนเตอร์ไฟครับบายแบ็กมาเพิ่มเติมแต่ว่าแลกกับการที่ว่าถุงเวลาบายแบ็กเพื่อนอีก4คนเนี่ยมากลับมาจนได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยมาหมดละที่บายแบ็กมาชุดแรกอะเมดูซ่าอันเดอร์ลอร์ดไซเลนเซอร์และชาร์ลมอนครับมาพร้อมแล้วนะครับและตอนนี้เหลือบาแบ็กอันเดียว เอายังไงล่ะทีนี้และแล้วจังหวะนี้ครับทางทีมเควสอีสปอร์ตมีอาวุธลับอยู่ครับไอเทมเทียร์5ครับเซียร์สโตนครับส่งแมปได้นะนี่เลยครับโอ้โหเห็นชัดเจนว่าทางไกมินเอาโดชานอยู่นะครับและเขามีอันเดอร์ลอร์ดด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าจังหวะนี้นะลุยกันเลยดีกว่าพวกเรานะอันเดอร์ลอร์ดเปิดประตูและสโมกไปหน้าโรชาเลยนะโอ้โหนี่คือพลังคอมโบของเซียร์โซนกับอันเดอร์ลอร์ดนะมาไฟเลยนะครับมา5ตัวนะแล้วอยู่โรชาพอดีเลยคือเหมือนกับอยู่ที่มุมอยู่แล้วอ่ะมิโนซาวิ่งอ้อมเข้ามานะกะหามุมสโตนเกตแล้วมาแล้วเจอแล้วโซนเกตกลางไฟแล้วยืนยิงบัสซิเกอร์ครับแข็งแบบแข็งยาวๆนะมิโนซายิงรัวๆไปบัสซิเกอร์ตายไปเลยแบบโดนโซโลคิวอ่ะสุดยอดนะจังหวะนี้นะอัจฉริยะโคตรดักเซียก็โดนเพื่อนที่เหลือดุมตายเช่นกันนะครับเอาแล้วแล้วหาตัวอื่นต่อด้วยครับนี่มิดูซ่าโดนเซนไฟบ้วนตามมาเจอทิกกี้ยิงตายไปอีกตัวหนึ่งโอ้โคตรเจ๋งอะดับเบิลคิวไปแล้วครับ TA 2000นะตายไป3ตัวครับทางไกมินและทางเควสเนี่ยก็วาร์ปกลับไปการบ้านกันทันด้วยนะการมาแหลกที่เหลืออยู่1อันเอาไว้กันเอาไว้วิ่งขึ้นบ้านเลนกลางสวนบ้างแล้วครับดักเซียบายแบ็คมาครับมิดูซ่ายิงแป๊บเดียวประแดกแตกไปเช่นกันนะครับด้วยพลังแห่งความเร็วของไพเรตแฮทและดาเมจจากดีไวน์และหลอดตัวใหญ่เข้ามารูทเชนต่ออีกมิดูซ่าพยายามยิงแต่เชนหนีไปได้ทิมเบอร์ซอครับเปิดเกาะแบบหนามากครับมิดูซ่ายิงไม่ได้นะหนีก่อนโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาซิเกอร์ไม่มีใบแบงนั้นน่ะ4ต่อ5นั่นเนี่ยไฟเนี่ยดาวเซียเข้ามาต่อยมิดูซ่าทีนึงโอ้ล่างปอมมิดูซ่ายิงซัพพอร์ตโคตรเจ็บเจ็บมากเชนเข้ามาไล่ยิงและหลอดด้วยนะด้วยดาเมจจากดีไวน์นะยังมีอยู่ปะวะเชนยังมีดีไวน์อยู่ปะยังมีอยู่นะเชนมันยังอยู่แน่เนี่ยได้นั่นหรอครับตายจนได้นะเมดูซ่าก็ตายเลยเหมือนกันเฮ้ยตายไปเลยนะระหว่างไปดูของเชนนะเดี๋ยวรีเพลย์เดี๋ยวนะมาดูใหม่จังหวะนี้หน่อยโอ้นี่ไงเมดูซ่ามานานน้อยแต่ไม่กลับครับเดินติดอันนั้นหลอดโอ้จะเข้าประตูวาร์ปการโถเอาตายคู่เลยไอ้บ้าทำไมประตูวาร์ปมันโผล่มาไม่เดินออกไปวาร์ปไกลๆอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยชาริมอนครับตัวไล่ต่อเลยโอ้น่าเกลียดจัดเป็นการตายที่น่าเกลียดมากเมื่อกี้ถ้าเดินออกมาต่อก็รอดนั่นน่ะกลายเป็นตาย3ตัวเลยนะก็หรือเขาดูว่าศัตรูมันกำลังตามมาทันไงก็เลยพยายามจะวาร์ปหนีอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้พยายามวิ่งต่ออาจจะมีสิทธิ์รอดก็ได้นะโอ้เล่นยืนวาร์ปต่อหน้าศัตรูแบบนั้นเลยนะตาย3ตัวแบบโอ้แล้วมิวซ่าเนี่ยคือรู้แล้วยังไงก็โดนบังคับไปก็เลยบายมาเลยแล้วกันนะครับจะได้คูลดาวน์มาไวๆสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ประแดกเหลืออันเดียวเนี่ยที่เหลือ2ตัวก็ไม่รอดนะครับต้องเสียบายแบ็กมาเช่นกันครับทางเควสครับมาพร้อมครบ5ตัวอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คูลดาวน์บายแบ็กเต็มหมดเลยมีฮีโร่ที่มีบายแบ็กเนี่ย3ตัวแค่นั้นเองนะครับมิดูซ่ามายืนรอกันด้านบนและแน่นอนครับก็มีดาบทองโผล่มาอีกแล้วนะครับคือดาบทองดรอปไม่ใช่ปัญหานะไหนดูซิตัวนี้ใครมีดาบทองบ้างมาซิเกอร์ก็มีดาบทองแล้วนะครับส่วนใหญ่ดาบทองของทางไกมินเนี่ยเป็นดาบทองที่ทางเควสไปตายแจกทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ดาบทองในเกมนี้มีทั้งหมด4อันและเซเลนเซอร์เนี่ยน่าสนใจมากคือนี่ครับทั้งตัวนะเปลี่ยนของเป็นสายดาเมจนะคือตอนแรกเนี่ยยังเหมือนจะเป็นสายซัพพอร์ตอยู่เลยนะตอนนี้กลายเป็นสายดาเมจไปแล้วนะ BKB มูนชาร์ดบูทวาร์ปนะจะขึ้นเฮกนะแล้วก็จะยิงด้วยแบบเรียลวิสดอมแล้วครับตอนนี้นะบายแบ็กมาเสร็จก็ยืนรอในบ้านอย่างเดียวสำหรับทีมเควสนะฮะตามสูตรเดิมครับทีมไกมินเนี่ยก็ทำตามสูตรเดิมเช่นกันก็คือโอเคได้
งั้นไปเอาโดชานก่อนแล้วกันนะครับโดชานตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเริ่มนับรู้แล้วนะตัวที่7นะครับไม่7ก็8นะครับเนี่ยเรียบร้อยนะโดชานตายแต่ตรงนี้ครับเนี่ยมีการเปลี่ยนแต่นิดหน่อยคือโดชานตายด้านบนมีดิฟเฟอร์เชอร์ฉาดมาแล้วนะครับเอาละทางไกมินจะได้ไฟด้วยดิฟเฟอร์เชอร์ฉาดนะครับมาดูกันว่าไฟถัดไปจะเป็นยังไง88นาทีผ่านไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกมที่ถ่วงเวลากันเยอะนะมันก็ไฟกันตลอดนะเอาจริงแต่มันแค่แบบสูสีมากมันตายกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะครับทางนี้ครับเอาเซียสโตนส่องสวยแล้วเจอหลายตัวเลยครับตรงนี้ทางเชอร์รี่มอนเนี่ยก็เตรียมเมดูซ่าไว้เล่นด้วยนะเอาไปการเล่นอื่นอะไรเงี้ยเมดูซ่าครับซิลเวอร์เอ็ดยืนรอนะครับมันมาแน่นะครับมาแน่นอนนะครับมาทั้งทีมเลยครับแล้วเอ็ดครับวิ่งมาต่อยก่อนเลยครับต่อยเมดูซ่านะบาซิเกอร์มาซุ่มอยู่ตรงนี้โดนอันนั้นหลอดดักครับแล้วโดนเฮกดักด้วยเซนฟายบิ๊กมายิงบาซิเกอร์ตายไปเลยนะครับดักโคตรสวยนะเฮ้ยโว้แล้วทิกกี้ครับโดนแล้วยิงต่อเหมือนกันเอาทิกกี้ก็โดนเดเมจยับเลยโอ้โหเดเมจจาก5ตัวพร้อมกันมั้งนะตายเลยเช่นกันเซนฟายแบบบ้วนโคตรสงครามนะดูอติเซนฟายเมื่อกี้ซะก่อนโอ้เอาเรียบร้อยเก็บได้2ตัวเอาละต้องลองซะหน่อยแหละต้องลองส่วนซะหน่อยทิกกี้เนี่ยก็กว่าจะเกิดนานอยู่แต่ดาร์เซียมีเอจิตนะทางนี้ทางเควสครับมาออกันหน้าบ้านศัตรูแล้วนะครับคือเมดูซ่าในการบ้านอยู่นะแล้วพึ่งวาร์ปบูทวาร์ปมาที่เพื่อนนะเพื่อดันครีปไปออกไปไกลๆก่อนไงแล้วค่อยมาเล่นในฝั่งศัตรูนะเดี๋ยวบ้านแตกทางนี้ส่งเมดูซ่าไปป่วนก่อนนะแต่ว่าบลัซซิเกอร์เกิดแล้วดิทำไงอ่ะยังขึ้นไม่ได้เลยนะก็ได้แค่ป่วนๆนะครับแล้วก็ต้องถอยมาเนอะเกมเนี่ยก็เลยถูกดีเซตอีกครั้งนึงตอนนี้92นาทีผ่านไปนะครับการเงินเท่ากันนะคือนำแค่หมื่นเดียวนี่คือมันน้อยมากในณเวลาจุดนี้นะและบายแบ็คของเมดูซ่าเนี่ยก็กำลังจะกลับมาด้วยนะอีกแป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีใบแบ็คพร้อมนะฮีโร่หลายตัวเนี่ยเวล30ไปแล้วนะเหลือแค่ซัพพอร์ตแค่นั้นเองนะเนี่ยอันนั้นหลอด30แล้วนะทาเลนต์อัตโตฟี่โบนัสเพิ่มนะฮะเพิ่มเดเมจให้เพื่อนด้วยนะพิษอมฤตรูทนานอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเซนฟายเนี่ยเซนฟายลิวเชเดอร์นี่อย่างเดือดคือไม่ว่าจะยิงธรรมดาด้วยลิวเชเดอร์หรืออันติตอนนี้เดือดหมดนะเพราะอันตินี่ก็แบบโหยิงแบบเร็วเหลือเกินนะเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะทิมเบอร์ซอนนี่ก็เต็มแล้วนะทิมเบอร์เชนเล้งเซคอนด์ชักรัมมีชักรัม2อันเล่นสักพักเลยนะบาซิเกอร์เนี่ยก็มีรับเจอ2ชาร์จมีแบบวิ่งเร็วมากคือทุกตัวเนี่ยมันแบบโอ้มีทาเลนต์แบบก้อนๆหมดแล้วดาร์เซียมีเซิร์ชหมู่อย่างเงี้ยโอ้โหเหลือเซเลนเซอร์เนี่ยกับไอเซเนฟายเนี่ยแต่เซเลนเซอร์ก็28แล้วอะเอาจริงลาสเวิร์ดปิดเทพได้อะอะไรเนี่ยคือปกติทาเลนต์พวกเนี่ยไม่เห็นหรอกนะในเกมทั่วๆไปนะเชอร์รี่มอนเนี่ยมีทะเลลบคูดาวนะปฏิคูดาวเหลือ20วิไหนดูให้ครบเลยดีกว่าไหนๆก็ดูแล้วนะเชนเวล30ครับแฮนด์ออฟกอร์สตรองดิสเปลโอ้นี่ไงแฮนด์ออฟกอร์แก้ตันได้นะอันนี้นะเชนเวล25เนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแก้พวกตันหมู่ได้หมดเลยนะแฮนด์ออฟกอร์เนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนก็กด BKB ทันไม่ตายแน่นอนนะมีแฮนด์ออฟกอร์ดิสเปลนะแล้วก็ทิกกี้เนี่ยทะเลนโบดเดอร์เมนก็มานะโอ้ถึงว่ามันระเบิดไวมากเลยมีทะเลนลบดีเลย์อันติโอ้โหถ้าเป็นทิกกี้แผ่นนึงเนี่ยมันมีทะเลนระเบิดเดินได้ด้วยนะแหมเสียดายอย่างเห็นตอนนั้นมากมาถึงจุดที่ทุกคนมีบายแบ็คครับ98นาทีทั้ง2ทีไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วนะครับเมดูซ่าเนี่ยตอนนี้เริ่มสงสัยในการมีอยู่ของตัวเองแล้วครับว่าฉันจะตีครีปไปเพื่ออะไรแต่ก็ยังตีกันอยู่นะเข้าจริงเนี่ยพาซัพพอร์ตไปฟาร์มดีกว่านะตอนนี้นะพาเซนเซอร์ไปฟาร์มดีกว่าและเอจิตครับเพิ่งเสียปิงอันนะทางบาซิเกอร์เนี่ยเพิ่งเก็บไปอีกอันนึงตัวที่9แล้วได้นะตอนนี้นะเน็ตเวิร์คนี่ก็ฟูลหมดแล้วนะทางเซนเซอร์กับชาร์มอนเนี่ยเงินทันแล้วเพราะเมดูซ่าเนี่ยบอกเลยว่าขยันขุดรูนมากๆครับจนซัพพอร์ตทีมตัวเองเนี่ยเงินเท่าเงินเดี๋ยวนะจะบอกว่าเท่าซัพพอร์ตทีมศัตรูแต่ว่าเชนมีอยู่ตรงนี้เท่าออฟเลนทีมศัตรูแล้วนะชาร์มอนเนี่ยนี่ลิฟเฟนเชอร์ออฟออทารีนเดกอนนะเดกอนยังหนึ่งอยู่เลยนี่ยังไปได้อีกนะเซนเซอร์เนี่ยก็อันนี้มีดาบทองเอาไว้ถือเล่นแล้วด้วยนะตีแรงแล้วด้วยนะโอ้โหดาบทองนี่เปลี่ยนมือมั่วหมดเซนฟายมีดาบทอง2อันนะฮะ100นาทีผ่านไปนะครับมาอัปเดตดาบทองกันดีกว่านะครับในเกมนี้ตอนนี้เนี่ยมีดาบทองอยู่5อันนะครับเซนฟายเนี่ยมี2อันแล้วนะครับเซเลนเซอร์1อันเมลซ่า1อันและเชน1อันนะฮะเออเว้ยบราซิเกอร์ไม่เอามาสักอันบ้างเหรอบราซิเกอร์ไม่มีสักอันเลยนะสงสัยต้องเอามาบ้างแล้วนะแล้วตอนนี้ครับมีคนโดนเจออันนั้นหลอดครับ BKB วาร์ปเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันไม่แบดเหรอมันไม่แบดเหรอมีอมิโซบเลดอยู่เฮ้ยแปลกจังเลยอ่ะทำไมถึง BKB วาร์ปอย่างนั้นได้หรือมันเข้ามากกับดวงคือร้อยกว่านาทีผ่านไปเนี่ยประเด็นหนึ่งอันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับดาร์คเซียนก็พยายามเล่นนะพยายามเนี่ยต่อยเมดูซ่าพยายามสร้างอิลลูชันแต่ว่าประเด็นหนึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่โดนทำลายลงไปนะทางทีมเควสก็เลยยังไม่โดนเมกาครีมนั่นเองคือจริงถ้าโดนเมกาครีมเนี่ยมันจะยากกว่านี้หน่อยนะคือครีมมันจะดันมาแบบเร็วมากบ้านใหญ่เสี่ยงแตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนี่ยการเหนียวมากเลยนะจะบอกให้นะแล้วเนี่ยหักวอร์ดอะไรทิ้งหมดคือต้องละเอียดรัดกุมมากในเรื่องพวกเนี้ยคือลืมนิดเดียวนี้บ้านแต่นั่นเลยนะเรื่องพวกวิชั่นอันนี้ดาร์คเซียครับเนี่ยผลิตอิลลูชันมายิงบ้านแล้วโดนเดกอนช็อตทิ้งอ่ะวันนี้ทีมมาซอบีคีบีวิ่งมาแล้วเอาละทางไกมินบอกจะเอาดาควินบอกบีคีบีแม่งแป๊บเดียวเองเลดเกมหมดแล้วนะครับ
ต้องวิ่งออกไปแล้วนะแล้วเมดูซ่าตีดีวายนี่มันอะไรเนี่ยยิงแรงเหลือเกินนะยิงโคตรแรงนะตรงนี้ทิมเบอร์ซอเข้ามาตีเทคเอายังไงแล้วโดนรวบมา3ตัวตรงนี้อันนั้นรอดครับค้ำๆอยู่พิกกี้พยายามระเบิดบ้านเมดูซ่ามานาหมดเกลี้ยงเลยนะโดนดาเมจเมื่อกี้นะและโอ้โหฟอร์ติฟายแล้ววะต้องกดอมตะบ้านแล้ววะเมดูซ่ารีวิ่งเข้าบ้านตมนาซื้อมะม่วงปั๊มซื้อมะม่วงปั๊มก็มานะตรงนี้บ้านแตกยังเนี่ยบ้านยังไม่แตกอันนั้นรอด BKB ค้ำมาอยู่และแตกไปแล้วนะโดนระเบิดทิกกี้นี่แหละไอตัวตีป้อมไม่ใช่ปาซิเกอร์หรือตัวคอไอตัวตีป้อมคือเชนกับทิกกี้เนี่ยโอ้โหโดนมันก็คลีปเรียบร้อยนะในเวลา100กับ3นาทีอย่างไรก็ตามถึงโดนมันก็คลีปเกมจะยากขึ้นแต่ก็ยังไม่จบนะครับทีมเฟสยังคงทวงเวลาอยู่ต่อตอนนี้ทิมเบอร์ซอนเนี่ยพยายามมาปวนๆตรงกลางอยู่เมดูซ่าวิ่งวนมาอยู่หน้าป้อมเทียร์4ก็แค่ถอยการตั้งรับมากันหน้าเทียร์4แทนนะครับทิมเบอร์ซอนโดนยิงเจ็บเหมือนกันนะเจ็บหมดนะครับโดนเมดูซ่าโฟกัสตอนนี้เจ็บยังเจ็บอยู่นะเพราะของก็ตันๆกันแล้วนะครับเมดูซ่าเมื่อกี้สโตนเกตบีคีบีด้วยนะคือจัดเต็มสุดก๊อกนะฮะมีบัตเตอร์ฟลายกับรีเฟชเชอร์ออฟอยู่ในแบ็คแพ็คเนี่ยเอารีเฟชเชอร์ออฟครับมารีอันติกับบีคีบีเตรียมไว้เลยนะโอ้แล้วก็เก็บไปนะเก็บยาวๆนะเอาไปเก็บในเคเรียเลยด้วยซ้ำนะฝากถือหน่อยนะฝากเคเรียถือหน่อยแต่เหมือนคู่ดาวมันจะไม่หมุนนะเนี่ยแล้วตัวนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหดาวเสียเข้ามาอีกเอาอิลูชันต่อป้อมต่อเมดูซ่าวิ่งมาช่วยยิงโดนลับเจอร์นะโดนเฮกด้วยนะไม่ได้ยิงนะทิมเบอร์ซอปากรุงจากมีอ้าวเฮกหมดแล้วโดนดิสอาร์มต่อก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดีแล้วหลอดมาช่วยตีแล้วกันนะช่วยตีหน่อยดาร์คเซียตายจนได้นะครับมีอันนั้นหลอดกับมีอุกกาบาตเซนเนอร์ไฟช่วยลงเนี่ยโอ้โหเมดูซ่านี่โดนเยอะเหลือเกินและเดี๋ยวนะวิธีแก้ปัญหาดิฟเฟชเชอร์ออฟคุณดาวไม่หมุนสายคนรวยแบบรวยมากๆนะครับก็คืออะไรมาดูกันนะเนี่ยเอาดิฟเฟชเชอร์ออฟมาจากคดีนะตอนแรกนึกว่าจะเอามาถือไว้ให้มันหมุนๆนะไม่ใช่นะครับนี่ครับขายทิ้งไปเลยนะครับขายรีเฟชเชอร์ออฟทิ้งไปแล้วนะครับและซื้ออันใหม่นะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยคือแบบงงมากเลยนะเนี่ยเอาเคเดียบินไปแล้วเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าได้อันใหม่มาเนี่ยครูดาวมันจะหมุนเท่าเมื่อกี้หรือเปล่าหรือครูดาวมันจะมาเลยนะถ้าครูดาวมาเลยนี่ก็จะเป็นการเอาเงินซื้อครูดาวที่โคตรแปลกแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกด้วยนะอะไรแบบ 5,000 อะไรเงี้ยนะเกมตื่นเต้นมากครับตอนนี้โนชานยังไม่เกิดนะครับทางทีมแกมินตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคือมันได้หมดแล้วไงมันเหลือสุดท้ายก็คือบ้านใหญ่แล้วอะและนี่เข้ามาแล้วมาแล้วเคเดียครับบินมาที่ช็อปลับและซื้อของไหมโอ้ยไม่ซื้อรีเฟชเชอร์หรอแต่ซื้อดีวายรออีกอันนึงเนี่ยนะวอทซื้อดีวายรออีกอันนึงแทนนะครับโอเครีเฟชเชอร์รอก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องใช้ไงสงสัยผมรู้แล้วเดี๋ยวเขาจะซื้อตอนที่หลังไฟหน้าถ้าเกิดสกิลติดคูลดาวน์เนี่ยค่อยซื้อมาเพื่อดีนะดีให้มันพร้อมตลอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เตรียมผสมดีวายอีกอันนึงรอแล้วนะครับเพราะบางทีอาจจะต้องเก็บดีวายเพื่อไปไฟต่ออะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเนี่ยก็เก็บเงินบายแบ็กตลอดเวลาด้วยนะตอนนี้บายแบ็กเนี่ยใช้ตังค์ 5,000 กว่านะก็ไม่ถูกเท่าไหร่แล้วตอนนี้มาดูกันว่าจะซื้ออะไรต่ออีกหรือเปล่ามาแล้วอุ้ยนี่คือแบบสมมติคือมันมีดิเฟนเชียลออฟรออยู่ในเคเรียอย่างเงี้ยแล้วล็อกไปด้วยไม่ให้ผสมอะแปลว่าอะไรแปลว่าคือกะว่าแบบสมมติถ้าตายอะถ้าตายก็คือ BKB คูลดาวน์อันติคูลดาวน์ดีวายตกอะไรเงี้ยก็คือกดบายแบ็กมาปุ๊บแล้วเอาดีวายอันใหม่เข้าตัวพร้อมกับเอาดิเฟนเชียลออฟมาดีทุกอย่างเพื่อไปไฟใหม่ได้เลยนะโคตรสุดนะตอนนี้นะคือมันต้องใช้ CPU สมองขนาดไหนเล่นแบบนี้ในช่วงเล่นเกมขนาดนี้นะครับแล้วมันจะมีผู้เล่นสักกี่คนในเกมนี้ที่มันได้โอกาสเล่นเกม2ชั่วโมงเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วด้านล่างเซนเนอร์ไฟโดนเก็บว่ะ2นาทีนะเซนเนอร์ไฟตายไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปคือโดนเก็บช่วงเล่นเกมเนี่ยก็บายแบ็กได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็แค่ว่าไกมินเนี่ยก็คงไปเอาโดชานอีกตัวนึงแค่นั้นแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยก็นับไม่ทันแล้วว่ามีกี่ตัวนะรบกวนคนดูช่วยนับด้วยนะช่วยนับจำนวนโดชานด้วยนะดีเฟชเชอร์ออกมาแล้วนะครับในเวลาเดียวกับที่โดชานครับตายไปนะครับทีมไกมินเก็บอีกรอบนึงมาซิเกอร์เก็บไปตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นดีเฟชเชอร์ออกมาคูดาวไม่มีแล้วนะครับก็คือไม่รู้ว่ามันนับร่วมกับอันเก่าหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ผ่านไปสักพักนึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่ามีครบทุกอย่างนะครับอย่างที่เราเห็นนะแล้วทางเมดูซ่าเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เลือกถือไว้เป็น BKB นะครับสลับกับ Monkey King B นะก็คือถ้ากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็สลับได้บางทีก็สลับเมนต้าด้วยอะไรเงี้ยก็เลือกของเป็นของเซตนี้นั่นเองนะหรือสลับบูทวาร์ปลงไปก็ได้แบบนี้นะเพราะเราไม่ต้องเดินไวมากก็ได้ขอยิงแดงๆก็พอนะตอนนี้นะแล้วMonkey King B เนี่ยทำให้ยิงโดนพวกทะลุอิเวชั่นต่างๆด้วยจำเป็นมากเหมือนกันนะครับเมดูซ่ายืนรอกันอย่างเดียวเลยตอนนี้นะและตอนนี้ในเกมนี้มีไบแบ็กทุกตัวนะครับทุกตัวนะการเงินยังเท่าอยู่เลยนะ 7K แค่นั้นเองนะตอนนี้ทีมวอร์ซอเข้ามาครับเมดูซ่าครับ BKB ยืนยิงเลยกับสโตนเกตด้วยนะทางเชนเข้ามาสู้นะเชนมันมาตอดบ้านในหว่าเมื่อกี้ก็หนีไปแล้วนะทีมวอร์ซอเกือบตายดาวเสียเข้ามาครับกำแพงแต่โดนสโตนเกตแข็งครับและยิงรัวๆจากเมดูซ่าไปตายไปเลยนะประมาทสโตนเกตไปหน่อยนะเข้ามาเร็วเกินไปนะเซนเซอร์ก็ตายเหมือนกันแต่ไบแบ็กมาได้นะเอาดิตายไปทีมละตัวนะตอนนี้ยังมีไบแบ็กทั้งคู่นะเมดูซ่าเนี่ยมานาหมดเกลี้ยงเลยนะก็ดูจะแทงไปประมาณนึงอยู่ก็ทำสูตรเดิมครับวิ่งกลับบ้านเติมมานานะต
แต่ว่าทีมไกมินกลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบมากเอายาคาริตี้มาช่วยเติมด้วยนะทั้งปั๊มมะม่วงปั๊มคาริตี้ในเกมนี้เอาทุกทางอ๋อแล้วเวลากด BKB ไปเนี่ยเขา BKB ไปฝากไว้ในเคอร์เดียเหมือนกันนะแต่ BKB ในเคอร์เดียเนี่ยมันหมุนได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นรีเฟรชออมในเคอร์เดียมันไม่หมุนนะอ๋อมันเป็นเฉพาะไอเทมนั่นเองนี่ไงคูดาของรีเฟรชออมเนี่ยจะหมุนก็ต่อเมื่ออยู่ในฮีโร่เท่านั้นนะครับแต่ว่า BKB เนี่ยหมุนได้ปกตินะเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าเอา BKB ไปฝากไว้รอหมุนเสร็จแล้วค่อยเอากลับมาใหม่นะแต่ระหว่างที่ยังไม่มีเนี่ยก็เนี่ยก็บูทวาล์วมาแทนไปก่อนก็เท่ากับว่าของยังเต็มอยู่ปกตินะแล้วก็ยังคงขุดรูนรัวๆนะแต่ขนาดขุดรูนรูขนาดนี้เนี่ยไอ้ไกมีนเงินยังนำอยู่เลยอ่ะก็แปลว่ามันอะไรมันฟาร์มเร็วบ้าคลั่งมาเหมือนกันแล้วมันก็ได้อุโรชานแบบไม่หยุดเลยเหมือนกันโอ้ฐานไกมีนยังมีเอจิตอยู่ก็เลยลองอีกรอบด้วยกันวิ่งมาเลยล่างทั้งทีมครับมิดูซ่ามี BKB พร้อมวิ่งมากันตามสูตรครับเนี้ยยิงเลยครับด้วยสโตนเกตครับทิมเบอร์ซอครับยืนแทงอยู่แป๊บนึงโอ้โหแทงได้นานเหมือนกันนะเนี่ยและมิดูซ่าโดนรับเจอไปแล้วครับทางเซนต์ไฟสาดอุกกาบาตมาอีกแล้วปาม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 ต้องถอยหมดเลยครับทางไกมินครับไปตั้งหลักก่อนนะครับรออาวุธหนักเขาหมดก่อนโอเคโอเคอาวุธหนักหมดแล้วมิโนซ่าโดนรับเจอด้วยนะครับรอรับเจอหมดแล้วเหมือนกันมาใหม่ครับมิโนซ่าครับมีการวิ่งเข้าไปในบ่อปุ๊บนึงไปรีมานานะครับทิมเบอร์ซองมาแทงเซนต์ไฟแล้วก็วิ่งออกไปแล้วปาซิเกอร์ติดาชโยครับอยู่คอมแมปแล้วมันวิ่งทะลุได้นะมันมีแจ๊สลิงลิงมาเตือนตลอดโดนมิโนซ่าครับยิงไปปาบปาซิเกอร์เกือบตายนะมิโนซ่าวิ่งตามยิงเลยและไล่ยิงจนได้ปาซิเกอร์ไปนะครับแล้วมาแล้วต้องเอาเคอร์เดียมาครับมารีเฟรชเชอร์นะทางชนบอลก็รีเฟรชไปแล้วนะมิดูซ่ารอเคอร์เดียมาแต่ว่ารีเฟรชเชอร์ติดคูลดาวน์นะเบอร์ซิเกอร์ครับยืนสู้นะมิดูซ่าไม่มีรีเฟรชนะรีบีคีบีไม่ได้นะต้องยืนสู้แบบตัวเปล่านะก็เลยโดนตีมานะหมดตายไปก่อนนะแต่เบอร์ซิเกอร์ตายเหมือนกันโดนช็อตทางไกมินครับสู้อยู่กับบายแบ็ค2ตัวมิดูซ่าก็บายแบ็คเช่นกันและเอาดาบทองอันใหม่มาเลยนะตามสู่นะดาบทองดรอปปุ๊บเอาอันใหม่เข้าตัวนะแต่รีเฟรชเชอร์เนี่ยผิดแผนไปหน่อยนะดูเหมือนคูดาวมันจะนับต่อจากที่โยนให้เคอร์เรียไปเลยนะแบบโอ้โหไม่ให้โกงเลยนะรีเฟรชเชอร์ก้อนใหม่ไม่ได้ผลนะการซื้อใหม่ไม่ได้ผลนะเซนเซอร์ไฟครับการบ้านเอาไว้นะตอนนี้ป้อมแตกไปอันนึงแล้วโอ้โหหัวจ่าเซนเซอร์ตาย100วีด้วยไม่มีซื้อเกิดด้วยกระทั่งแกมินอยู่5ตัวเป็น4ต่อ5นะเวลาผ่านไป104นาทีตอนนี้เกมมันจบแล้วนะป้อมเทียร์4แตกไป2อันเหลือแอนเชียนโลนแล้วนะครับอันนั้นหลอดรูท2ตัวเมดูซ่าวิ่งตามมาตีทิมเบอร์ซอร์แต่ดาร์คเซียครับมาต่อยคนหน้าบ้านแล้วครับบาซิเกอร์เข้ามาด้วยนะตรงนี้เมดูซ่าครับหันกลับไปหนีแข็งได้ด้วยด้วยมูนะบาซิเกอร์เกือบตายนะตกหูเซนเตอร์ไฟสาดในเมนโคตรแรงแล้วบาซิเกอร์ตายจนได้นะเฮ้ยเซนเตอร์ไฟมันดีวายกี่อันวะเนี่ยเมดูซ่ายืนยิงทิมเบอร์ซอร์ต่อสโตนเกตแข็งอย่างนานโดนดาร์คเซียต่อย1ทีมานะหมดเกลี้ยงเลยเซนไอเมดูซ่าไม่สนแล้วไม่มีอะไรเสียละยืนยิงอย่างเดียวนะเซนเตอร์ไฟนี่โคตรเถื่อนนะด้วยดีวาย2อันยิงอย่างแรงนะตรงนี้เหมือนจะการไว้ได้อยู่นะแอนเชียนยังเลื่อนไม่ลดนะทางไกมินครับก็ยังอยู่รอบๆ บ้านนะแต่เซนเตอร์ไฟยังยิงแรงอยู่นะเมดูซ่าเข้าไปรีมานาก่อนนะต้องรีเจนก่อนเซนเตอร์ไฟหมดก็เหมือนกันกลับไปรีเจนทางนี้บ้านเริ่มโดนทีฟต่อเรื่อยๆไปหน่อยนึงและอุ้ยอันนั้นหลอดตายด้วยแบ็คกลับมาพิกกี้ครับวางระเบิดใส่บ้านด้วยโอ้ไม่ก็แล้วมันวินเวเกอร์นี่คืออะไรเมดูซ่าครับพยายามจะตามแต่ว่าต้องเคลียร์ทีฟก่อนโอ้คลิกเข้ามาตลอดเลยแอนเชียนเริ่มไปจะครึ่งหลอดแล้วทางพิกกี้ยังอยู่ตรงนี้ครับโดนอยู่หรือเปล่าไม่โดนอยู่ติดลิงเก้นนะวินเวเกอร์หนีแล้วนะทางไกมินครับหนีไปแล้วนะครับไกมินไม่มาแล้วนะครับยอมปล่อยให้ทางเควสรอดไปได้ด้วยเอนเชียเหลือเลือดแค่เกือบครึ่งเท่านั้นตึงจัดๆครับเพราะคูลดาวน์ดีเฟนเซอร์มันไม่หมุนแบบจริงจังนะครับต้องเอาดีเฟนเซอร์มาใส่ไว้ในตัวเท่านั้นนะครับไว้ในแบ็คแพ็คก็ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังเปลี่ยนไอเทมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทางทีมไกมินเนี่ยยังไม่กลับซะทีเดียวยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านนะครับต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับทางนี้ทางเควสครับก็เลยหาไฟแบบที่เขาไม่มีบาซิเกอร์ครับแอมมาบีเคบีเดินหาคนแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะวิชั่นมันกลางคืนอะแคบเหลือเกินตรงนี้เอาวิ่งบิงใส่หน้าเลยว่ะตรงนี้ทิมเบอร์ซอเขาวิ่งหนีดิเชนก็บีเคบีเหมือนกันเชนนี่อย่างที่เห็นเป็นตัวดาเมจไปแล้วนะครับตรงนี้ทิมเบอร์ซอครับแต่เมดูซ่าเดี๋ยวรอใจเย็นมากและโกลบอสเลนมาเมดูซ่ายังไม่ได้ยิงใครเลยนะเอาเดิมมาทีหลังนะโซนเกตจะไปดักหน้าทิกกี้ได้ทิกกี้ไปนะรออยู่นานนะจนเพื่อนจับได้แม่นๆตัวนึงแล้วก็ค่อยมาช่วยยิงนะจนได้คิวไปเพราะตายไม่ได้แล้วนะเมดูซ่าคือกดไปแบงค์มาแล้วด้วยนะกลับมาดูที่ใบแบงค์ใหม่นะตอนนี้มีแค่ไม่กี่ตัวเองนะใบแบงค์ไปเยอะมากนะฝั่งไกมินเนี่ยก็ใบแบงค์มาเยอะเช่นกัน TA 2000ตัวนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนสูตรครับก็คือเอาดิเฟเชอร์มาถือไว้เฮอร์เรเคียนไพร์เนี่ยก็เลยไปอยู่ในแบ็คแพ็คแทนบูทวาร์ฟก็เลยไปอยู่ในแบ็คแพ็คแทนด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเอาไปใส่ในเคอร์เดียไม่ได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยในเคอร์เดียก็มีอะไรบ้างตัวเปล่านะไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้เงิน14,000นะน่าจะเตรียมไปซื้อดีไวอีกอันนึงแล้วแหละแล้วดีไวที่หล่นไปอยู่ไหนเนี่ยบาซิเกอร์เอาไปถือไว้แล้วอันนึงนะไซเลนเซอร์มี2อันนะครับไซเลนเซอร์มี2อันซันเดอร์ไฟมี2อัน120นาทีผ่านไปก็คือ2ชั่วโมงทั่วนั่นเองนะครับตอนนี้ทีมไกมินเนี่ยรู้แล้วว่าฮีโร่ที่สำคัญที่สุดในเกมของเขาเนี่ยคือใครนะครับผมจะบอกให้นะก็คือเชนนั่นเองนะครับให้เชนถืออาจินเลยนะเพราะอะไรเชนเป็นตัวตีไกลตัวเดียวในทีมที่แบบตีอะไรอะตีฐานใหญ่ได้อย่างเมามันนะกับอาจารย์ทิกกี้ตัวนึงแต่ทิกกี้เนี่ยมันไปออกของซัพพอร์ตเต็มตัวแล้ว
ก็เลยเป็นเชนสายตีไปเลยแล้วกันนะเนี่ยบัตเตอร์ฟลายสวิปลิงดีวายลิงเกนอาซาคูดานะครับคือกะหน้าที่ของเชนนะก็คือบลิงมาแล้วตีไอ้ฐานเนี่ยให้ได้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ที่เหลือก็คงจะเป็นการถ่วงเวลาไปก็เลยเอาเอจิตให้เชนเลยนะทีนี้ทางเควสครับต้องกันเอจิตอีกระลอกหนึ่งนะทรหดสุดๆแล้วคือฮีโร่ทุกตัวในเกมนี้เนี่ยเลเวล30หมดแล้วด้วยนะครับไม่เว้นแม้แต่ซัพพอร์ตแม้แต่ตัวเดียวนะครับโคตรไม่น่าเชื่อนะเกมนี้คือมันแบบมันบ้าบอเกินนะฮะชิ่ง2ชิ่งอะไรเนี่ยเชลโดมอนมีอะไรอีกอันนึงเนี่ยมี2ชาร์จดิสรัปชั่นนะครับแล้วทีนี้ครับเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะทางเกมมีมาไวนะได้อาทิตย์ปุ๊บไม่เสียเวลานะมิรุซ่าวิ่งมาเปิดโซนเกมเหมือนเดิมมาไล่ยิงคนแต่ว่าทางเกมมินคือออกโคตรไวนะแถมมิรุซ่าโดนรับเจอด้วยคูดาวหมดแล้วนะครับทั้ง BKB ทั้งโซนเกตเตรียมดีเฟนส์แล้วครับตอนนี้นะมิรุซ่าครับยืนข้างๆเอเชียเลยให้เพื่อนเล่นไปก่อนทางนี้เซนเตอร์ไฟครับยิงป๊าๆๆไปด้วยดีวายของเขานะดีวาย4อันเดี๋ยวๆๆเซนเตอร์ไฟดีวาย4อันนะเฮ้ยไปของใครมาเนี่ยเซนเตอร์ไฟเหมือนจะซื้อดีวายเองหมดเลยด้วยเงินที่เยอะเกินไปนะครับมาดูเดเมจกันดีกว่านะบิงมาเขาสวิปบิงครับยืนรอแบบใจนิ่งๆนะครับดิวเชนเดอร์เตรียมนะยิงเชนนะปะปะปะไป2นัดโอ้โหเชนลดไปเยอะเลยเมดูซ่าในการเป็นตัวแทงแทนแล้วนะทางเซนเตอร์ไฟคือตัวเดเมจที่แท้ทรูนะเมดูซ่าเป็นตัวล่อเป้านะทีนี้ทิกกี้ครับหนีเลยนะโอ้โหแล้วโดนยิง2ดอกมาเมื่อกี้ทิกกี้ตามเลยครับมีเดเมจจากไซเลนเซอร์ด้วยนะไซเลนเซอร์มันมีทาเลนต์ไอ้เกลวิดอมชิงได้นะแล้วมีดีวายเหมือนกัน2อันนะทิกกี้สะดุ้งเหมือนกันนะเจอไซเลนเซอร์ยิงช่วงท้ายเกมโอ้สะดุ้งหมดแล้วตัวเนี้ยทีมเบอร์สองก็ตายไปเลยนะโดนเมดูซ่ายิงปั๊บเดียวนะก็ติดดาบทองเหมือนกันนะตรงนี้เซนเตอร์ไฟครับมาไล่คนต่อนะแต่ว่าทางไกมินเนี่ยถอยแล้วมีเชนอยู่นี่หว่าเซนเตอร์ไฟบอกขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยป้าบอุ้ยลิวเชนเดอร์ไม่ติดว่ะยิงธรรมดาแทนแล้วกันโอ้ยจะตายแล้ววะเซนเตอร์ไฟจะตายว่ะแต่ลิวเชนเดอร์อัดหน้าเอทก่อนนะ3นัดดาร์คเซียตายก่อนนะวุ๊ดแล้วเชนมาโดนเฮกแล้วเมดูซ่ามาช่วยตัวแทนยิงต่อได้เชนเหมือนกันนะครับเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะทางไกมินครับเริ่มตายสลับกันแล้วนะด้วยดีวายที่เยอะเกินดีวายเยอะเกินไปของฝั่งเควสนะโอ้แล้วมีการสลับตัวเข้าสลับตัวออกด้วยอย่างชอบให้ดูความพยายามนะครับระหว่างที่ไกมินเนี่ยเกือบจะเกิดกันทางเควสเนี่ยมีการมาวิ่งเล่นหน้าบ้านศัตรูถึง5ตัวนะครับแต่ด้วยความที่ครีปมันไม่ดันเลยนะเพราะเมกาครีปเนี่ยมันดันยากจริงนะมันต้องมีฮีโร่พาครีปมาด้วยจะแบบรอมาดักรอครีปอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเกิดละไม่ทันก็เลยวิ่งกลับบ้านหมดเลยนะแล้วบายแบ็กก็เริ่มกลับมานะแต่ฝั่งเควสเนี่ยพึ่งบายมา2เอ้ยฝั่งไกมินพึ่งบายมา2ตัวคือทีมเบอร์2กับทิกกี้ที่เหลือเนี่ยมาครบหมดละและชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยไกมินก็รอคูลดาวน์ของทีมเบอร์2กับทิกกี้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าทั้ง2ฝ่ายไม่ทำอะไรกันเลยนะครับทางไกมินก็ไม่บุกเลยนะเนื่องจากมัน2ตัวจาก5ตัวไม่มีบายแบนนะครับมีโอกาสโดนเอ็นได้เหมือนกันนะครับทางนี้เกมก็เลยผ่านไปเป็นเวลานานถึง130นาทีและด้านบนครับเชนครับเกือบตายนะวิ่งหนีทางอันเดอร์ลอร์ดอยู่อันเดอร์ลอร์ดเดินทะลุต้นไม้ตามมาแล้วฟาดไปเชนครับไม่รอดนะเอาดิได้เชนเซเลอรี่ไปอีกตัวนึงนะครับโอ้โหเป็นเวลายาวนานมากกว่าจะเก็บได้สักตัวนึงทางเชนครับทำตามสูตรของเมดูซ่าเมื่อกี้ครับก็คือถอยดาบทองอันใหม่มานะส่วนดาบทองอันเมื่อกี้นะไม่รู้มีใครถือหรือเปล่าเพื่อจริงตอนนี้เข้าสู่เฟสที่ดาบทองเลี่ยราดแล้วนะคือดาบทองเต็มพื้นไปหมดแล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรเท่าไหร่แล้วนะ133นาทีนะครับตอนนี้ทีมเควสเงินนำ 90K เนื่องจากมีดาบทองเยอะเกินไปคือเงินนำเพราะพลังดาบทองอ่ะแต่ว่าโอ้โหบ้านมันแตกไงแล้วทางเกมมีเนี่ยก็เตรียมไปเอาเอจิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละคือจะโดนบทต่อแล้วนะครับแต่ทางเกมมีเนี่ยก็จะน่าจะมีเสียวๆบ้างแหละเพราะเจอเซนเตอร์ไฟดีวาย4อันแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็เสียวนะแถมเซเลนเซอร์ที่แบบตีชิงได้ดีวาย2อันอย่างเงี้ยเกรฟออฟวิสตอมนี่โหดนะไอ้ทาเลนต์เวล30ที่เพิ่งได้มาเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวแบกอีกตัวนึงเลยนะเซนเตอร์ไฟเซเลนเซอร์นะตัวเดเมจหลักนะครับมิโนซ่าตัวเดเมจรองที่เหลือตัวล่อเป้าและทีมเควสเล่นจังหวะนี้ดีมากคืออาศัยเวลาที่เขาไปเอาโดชาเมื่อกี้เนี่ยดันคลิปเล่นบนไปสูงพอสมควรดันเลนล่างไปประมาณนึงและวิ่งมาเล่น5คนเลยครับเพื่อฉวยโอกาสในการไฟจังหวะนี้นะเอาแบบทีเผลอเลยนะครับต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับเพราะรอที่บ้านเนี่ยรอมาแต่อย่างเดียวนะฮะนี่บัสซิเกอร์ครับเข้ามาครับเมดูซ่า BKB โซนเกตเลยบัสซิเกอร์คือหนีเลยครับและนี่เมดูไอทิมเบอร์ซอหลุดอยู่เมดูซ่าพยายามไล่ยิงแต่ว่ามันมีทิมเบอร์เชนหนีได้นะเลยเกิดการไล่กันเกิดขึ้นทั้งเมดูซ่าโดนกำแพงแต่ดักเสียครับตัวเซนฟายยิง1ชุดตายไปแล้วนะตัวดีวาย4อันนะหายไปเลยนะไอ้ทิมเบอร์ซอก็ตายเหมือนกันนะเอาจริงทางเมดูซ่ารีเฟซโซนเกตมาจะดักหน้าทิมเบอร์ซอแต่เขาบลิงค์หนีดิก็เลยไปไล่บัสซิเกอร์แทนแล้วกันเมดูซ่าเข้ามานานหมดแล้วครับแต่บลิงค์มาตามหน้าบัสซิเกอร์แข็งเป็นหินได้บัสซิเกอร์ตายนะโอ้โหเอาว่ะขอแข็งเป็นหินให้เซนฟายยิงก็พอแล้วนะในจังหวะนี้นะเอาเหมือนเซนฟายจะตายเหมือนกันว่ะเอาดาบทองหมดมาใหม่เซนฟายมาใหม่เซนฟายมาใหม่พร้อมดาบทอง2อันมายิงเชนต่อเซนเตอร์ไฟบายแบ็กมานะอันนี้เมดูซ่ายังอยู่นะถึงมานาจะก้นหลอดตลอดเวลาก็ตามอันนั้นหลอดนี่แบบทำไมมันมีพีคีบีตลอดเลยนะโอ้โหแล้วพีคีบีเฮกบัสซิเกอร์ได้นะเซนเตอร์ไฟมาช่วยยิงอุกกาบาตปา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 เม
เมดูซ่าเขาก็วิ่งตามยิงด้วยนะบาซิเกอร์ตายด้วยเดนเมทแบบสามัคคีกันนะอุกกาบาตเซนเตอร์ไฟกับการยิงธรรมดาของเมดูซ่านะเชนก็ตายตามต่อทันทีนึงเลยทางแกมินครับเริ่มตายเยอะนะครับทางเชนบายแบ็กมานะมีโลกแค่สามตัวเท่านั้นนะทางแกมิน3ต่อ5แล้วนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมีดาบทองหล่นอยู่เพียบเลยนะดาบทอง5อันอยู่ที่พื้นนะคืออะไรนะเซเลนเซอร์วิ่งมาเก็บไปเล่นอันนึงนะแล้วทิมเบอร์ซอยอยู่ตรงนี้ไม่มีใครสนใจแล้วนะทางฝั่งแกมินวิ่งเข้าบ้านเลยครับเซเลนเซอร์ครับมีดาบทองมาอีกนะเซเลนเซอร์ก็ตายเหมือนกันนี่อ๋อตายเหมือนกันเนี่ยแล้วมาเก็บดาบทองที่พื้นนะเอามาใช้ใหม่นะครับทางเซเลฟายตัวนี้จาก4อันเหลือ3อันนะทิกกี้นะพยายามถ่วงเวลานะแต่ว่าพลาดแล้วเริ่มมีความโดนแล้วเมดูซ่ามานะหมดแต่ไม่ตายนะทิกกี้ครับโดนเซเลฟายยิงตายไปเลยนะตายไป3ตัวแล้วเมดูซ่าบลิงค์มายิงบ้านแล้วทิกกี้บายแบ็กมายังไงตอนนี้ทิมเบอร์ซอพยายามจะประกันเดินเซเลฟายยิงป้องวิดีโอแตกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เมดูซ่าเมดูซ่าไม่โดนอะไรตายเขาเนี่ยเมดูซ่าโดนระเหิดแกเป็นแก๊สเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ตายแล้วก็กดบายแบ็กกลับมานะเมดูซ่าอยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยนะยังดูไม่ทันเลยว่าโดนอะไรตายเดี๋ยวนะอ๋อคือเล่นแบบมานะหมดสักพักแล้วนะ TA 2000 ก็คือเหมือนดูเหมือนตั้งใจตายอ่ะโดนชะกรรมเดียวตายไปเลยนะ แล้วก็บายแบ็คมาใหม่ครับอะไรครับเนี่ยเกมนี้โอ้ยทางฝั่งเควสครับกลับมารีเพลย์คลิปที่บ้านกันแล้ววาร์ปมาใหม่ครับเมดูซ่าวาร์ปมาใหม่ด้วยนะมาช่วยเซนเตอร์ไฟยิงทิมเบอร์ซอนะยิงด้วยดีวายหลายอันมากทิมเบอร์ซอครับตายไปเลยบายแบ็คกลับมาครับทิกกี้ก็ตาย2นาทีนะแล้วเซนจะเกิดอีก30วิตอนนี้ต้องรีบเอ็นแล้วต้องรีบเอ็นแล้วเซนเตอร์ไฟครับตัวนี้ปิดเกมด้วยดีวาย3อันนะทางเมดูซ่าครับวิ่งเข้าตีแอนเชียนต้องรอคลิปเป็นการได้มาทางเชนครับทางเชนครับมันจะมาเอ็นครับทางเชนมันจะมาตีบ้านครับเจอเซเลนเซอร์ไล่ยิงศึกสปอร์ตศึกสปอร์ตถือดาบทองศึกสปอร์ตถือดาบทองไล่ยิงกันตัวนี้เมดูซ่าจะเอ็นแล้วครับติดไฟหน่อยยิงมันและเอ็นจบเกมไปนะโอ้โหเรียบร้อยนะทีมเควสอีสปอร์ตครับชนะไปได้ในเกมสุดปั่นเกมนี้นะอะไรครับเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าอยู่นะที่มาดูนะเนี่ยและนี่ก็คือเกมในตำนานสุดมันนะครับจัดให้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดโดยเฉพาะนะครับ2ชั่วโมงกว่านะครับ136นาทีนะถึงจะจบไปนะเกมนี้นะผมสงสัยเลยว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยคุณดูกันยังไงครับเนี่ยแบบนั่งติดตามตลอด2ชั่วโมงเลยหรือเปล่านะก็สงสัยแทนเลยนะเพราะมันนานเกินไปจริงๆนะเกม Dota 1เกม2ชั่วโมงนะฮะพอมาดูย้อนหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันจริงนะมันจริงคุ้มค่าแก่การดูนะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะจุใจกันนะครับผมว่าจุใจสุดๆแล้วล่ะเกมชั่วโมงเดียวไม่เอาแล้วเอาเกม2ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่เห็นนะเกมนี้พอช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกชนชั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเมดูซ่าเป็นแครี่ที่เหลือเป็นซัพพอร์ตไม่ใช่แล้วไอซัพพอร์ตเนี่ยมันตีแรงกับเมดูซ่าอีกนะช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหเซเลนเซอร์ไฟดีวาย4อันเซเลนเซอร์เนี่ยโอ้โหไล่ยิงยับๆเลยนะดาเมจเซเลนเซอร์ขึ้นมา 57,000 เนี่ยโอ้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เมดูซ่าเนี่ยยิงไปแสนกว่านะเซเลนเซอร์ไฟ104,000อะไรเงี้ยนะโอ้โหคือเลขดาเมจนี่แบบเฟ้ออยู่แล้วนะเกมนานขนาดนี้นะคือทุกตัวมีบัฟจัดเต็มนะเซเลนเซอร์ได้อินมา70อะไรเงี้ยยังอ่ะเล่นแครี่นะก็ฟินๆกันไปนะครับแต่นักแข่งก็น่าจะกดดันอยู่นะแล้วเมดูซ่าเนี่ยได้เรียนรู้อย่างนึงคือรีเฟรชเชอร์ออฟเนี่ยซื้อใหม่ไม่ได้นะแล้วคูลดาวน์นับต่อจากเวลาที่โยนออกจากตัวเองไปด้วยนะโอ้โหเด็ดจัดอันนี้ก่อนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนที่ยังคงอุดหนุนสนับสนุนช่องกันอยู่ด้วยกันสมัครเป็นสมาชิกนะกดปุ่มจอยด้านล่างนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็สามารถทำได้นะกดปุ่มจอยด้านล่างเป็นเมมเบอร์สหายนอนชะเขียวของลาก่อยดอทถูได้เช่นกันนะครับผมสำหรับนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้คือคอตึงเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ